จะคุยทุกๆุกตอที่จบใช่ไหมใช่ใช่ใช่คุยกับใครคุยกับมึงอะเโดนมาครับในคลิปอีกแล้ว,วะอะ <laughs> ผมเปรียบเทียบว,ว่ามันเหมือนกินธรรมะในแง่ของความมั่วซั่วยายว่าเอ้ยจากการน,นมกูม <laughs> ันปากแก้วแต่มันทําอะไรไม่ได้เออมันเลยแบบทําให้โทนเรื่องตลกมากขึ้นคือเรื่องเนี้ยไม่มีฝังตั้งแต่แรก <laughs> มันอยู่ในทะเลอะเออคุณจะเชื่อไหมว่านี่คือครแม็กซ์ปีศาจตอนที่สามในเวลาสามสี่ตอนเนี่ยกูเมนโมโม่เว้ยกูเมนไอ้ละเว้ยนี่เป็นไงล่ะ สงครามกองอวยได้เริ่มขึ้นแล้วอาการที่ว่าให้เอเลียนจะมาขืนใจนางเอกอะไรเงี้ยหลายคนเขา้อสึกว่าแบบรับไม่ได้เลยสัปดาห์ต่อไปนะครับในล้อมวงตอนที่30มส้บสามิบเลยเหรอกูทนทําอะไรอยู่อะ <laughs> อาทิตย์นี้เอามาเอาแบบสบายๆใช่ไหมอาทิตย์หน้าเตรียมตัวแล้วความเชียด The Sandbox โลกเสมอือนจริงอันไร้ขีดจำกัดโปรเจกต์เกมเมตเวิร์ดสุดโด่งดังที่จะเปิดโอกาสให้พเพื่อนๆได้สร้างโลกแห่งความฝันเปลี่ยนจินตนาการให้กลเปความจริงในเมตเวิร์ดคนพบประสบการณ์สุดตื่นตาตื่นใจและหาเพื่อนใหม่ไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเข้าร่วมคอนเสิร์ตเยี่ยมชมแกลเลอรี่งานอาร์ตเจ๋งๆและแอคทิวิตี้อื่นๆอีกมากมายสแสดงความเป็นตัวคุณผ่านอวาตา้าและเข้าสู่โลกของเมตเวิร์ดอย่างมีสไตล์ภายในเดอะแซนบ็อกเกมยังมีเกมสนุกๆแนะนำอีกเพียบโดยเฉพาะสายอนิเมะรับรองมีให้เลือกเล่นอย่างจูดใจแน่นอนเพราะีมซน ปล่อย100เกมและหนึ่งในนั้นจะมีเกมแอร์เรลอนทันที่ผลิตร่วมกับผู้สร้างอนิเมะเรื่องนี้โดยตรงพลาดไม่ได้นะบอกเลยวิธีดาวน์โหลดเกม The s a n d b o x ก็ง่ายๆ 1. ่เข้าเว็บบน PC หรือโน้ตบุ๊กก็ได้ 2. ดาวน์โหลดเกม l a u n c อร์สำหรับเล่นเกมปุ่มดาวน์โหลดจะอยู่มุมขวาบนนะครับ 3. ติดตั้ง The s a ซ d b o x Launcher บนเครื่อง4เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถกดลิงก์เกมที่ต้องการเล่นผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย และพิเศษสุดสสำหรับชาวอันเค y b ี่บอยทุกคนที่ดูคลิปนี้เรามีกิฟต์เวทแพ็กมาแจกเป็น NFT สุด exclusive บวกอันเคอรี่บอยลิมิเต็ด dition จำกัดเพียง90ไอเทมเท่านั้นและยังมีรางวัลพิเศษอีก10ไอเทมผ่านกิจกรรมออนไลน์ที่ weekly m e n t i o n ประจำที่เดอะแซนบ็อกจัดขึ้นติดตามกันไว้ให้ดีล่ะ สำหรับวิธีรับไอเทมลิมิเต็ดอีดิชันก็ไม่ยุ่ยงยากเลยเพียงแค่ 1. เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ bluewebsandbox g a m e 2. สร้างกระเป๋าและเชื่อมต่อกับ The Sandbox 3. กรอกฟอร์มลิงก์ใน Description ด้านล่างเพื่อรับไอเทมได้เลยพร้อมที่จะปลดล็อกโลกใบใหม่ก,ก,กันแล้วหรือยังเริ่มการสำรวจค้นหาคอมมูนิตี้และทำให้ชื่อของคุณเป็นที่รู้จักในเมตาเวิร์ดชาวอัจฉริย์บอยมารวมตัวกันที่นี่เร็วก็สวัสดีครับจะพึ่งยังพึ่งขอไอก่อนโอเค ก็สวัสดีครับกับพบกับผมนะครับเบนจจากอันกันี่บอยและนี่คือล้อวงมาฟังอีพีที่29กันแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับคนดีคนเดิมนะครับคุณ WQ ของเราก็วันนี้นะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องดันดันดันกันบ้างนะครับเรื่องที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบท็อปท็อปของซีซั่นนี้เลยนะจริงๆก็มีหลายเรื่องอยู่ใช่ไหมแบบอะไรวะบูบ็อกอะไรเงี้ยที่ผมเห็นแบบมาแรงจัดเลยนะแต่ว่าถ้าอย่างไรก็เรื่องที่ชอบที่สุดในซีซั่นนี้ก็น่าจะเป็นดันดันดันนะ เออมันสุดยอดจริงนะครับอ่าเราถึงประเด็นคิวที่แล้วหน่อยละกันนะครับเออก็หลังจากที่ได้อ่านคอมเมนต์จากของทุกคนมาแนละ้วัหูแบบกาลังใจล้นหลามนะเอาจริงวะกือ่านแล้วแบบตื้นตันใจจริงทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังรักในตัวผมรักในเสียงครอของผมนะครับขอบคุณมากก็จะคระต่อไปนะครับแต่ก็เอาจจะพยายามตัวเองและกันแบบระวังไม่ให้มันไปขัดเส้นเรื่องหลักนะถ้าเกิดว่ามันเหมือนแบบไปขำตอนกําลังคุยจังอยู่อะไรเงี้ยเอออันนี้มันก็หน้าโดนอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าแบบ เออเรารู้จังหวะของเราแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเนาะนะนะเราจะเสียตัวตนเพราะไอ้คอมเมนต์แบบนี้เลยเนาะเออมันมีน้อยอะจริงจริงแล้ว <ừ> เราให้ความสมคัญกับคนที่รักเราดีกว่านะโอเคครับตามนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแบบชิดแชทกันเล็กน้อยก่อนเข้าประเด็นละกันนะครับอื <ừ> ก็อาดามิคิวแลกันว่าเรื่องดันดานเนี่ยพี่คิวแบบคิดยังไงบ้างนะเอาแบบรุมหลวงพออะชิวๆก่อนเข้าประเด็นเออผมชอบมากเลยอะ่ะผม <ừ> ชอบความบ้าวอของมันคือก่อนอ่านอะผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องสนุกมาก เลยจะต้องดีมากนะแต่ว่ามันบ้าบอกเกินไปกว่าที่ผมคิดอะ่ะผมเลยชอบมากเป็นเรื่องที่อ่านแล้วหยุดอ่านไม่ได้แล้วแล้วมันสร้างเซอร์ไพรส์ตลอดทุกทุกการเดินทางทุกเล่มทุกหน้าที่เปิดไปผม,มเลยชอบมากเป็นการ์ตูนที่ชอบช่วงเนี้ยที่ชอบแบบมากๆเลยถ้าไม่นับพวกกันดีบาวที่เนื้อเรื่องจริงจังนะเอาเป็นโชว์เนนแอคชั่นอ่ะผมชอบเรื่องนี้มากๆเลยที่เป็นเรื่องออกใหม่เออผมก็รักมันมากเหมือนกันเพราะตอนนี้อ่านถึงเล่มสิบห้าแล้วไปเรียบร้อยแบบว่าโหสุดยอดไม่รู้ว่า เขาเขียนได้ยังไงนะคือเอาจงริงนะดันดันเป็นเรื่องที่แบบเส้นเรื่องมันอ่อนมากแต่ไอไซเควสของมันอะเข้มข้นทุกอันเออเอาวันนี้เราจะมาพูดถึง ep หนึ่งถึงห้าของอนิเมะนะครับเออคือผมคิดว่าผมจะทําอย่างนี้นะคือถ้าอนิเมะจบอาร์คไหนแล้วอะจะามาคุยกันทีหนึ่งเอออย่างเช่นตอนนี้อนิเมะมันจบอาร์คใหญ่เทอร์โบไปแล้วใช่ไหมก็เลยว่าเออจะอามาคุยหนึ่งทีเว้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวมันต่อแจงเนี้ยถ้าจบอาร์คต่อไปปุ๊บอ่ะเอามาคุยต่ออี อะไรเงี้ยจะเป็นไปมาเนี้ยไปเรื่อยจะคุยทุกๆครั้งที่จบใช่ไหมใช่ใช่ใช่คุยกับใครคุยกับมึงอ่ะโอ้ยโดนบังคับในคลิปอีกแล้วเหรอมันไม่เคยนัดล่วงหน้าก่อนอีกแล้วเหรอคุยกับพี่แหละเอ้ยพี่ให้ผมไปคุยกับใครอ่ะพี่ไม่เหงาหรอแบบไม่มีผมอยู่อ่ะอยากเหงาขอเหงาเถอะนะมันพูดขนาดนี้แล้วอ่ะคนดูว่าไงคนดูบอกไม่เอาไม่เอาคอยดูเชื่อกูกูอ่านเว้นมาเอ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 าเลยนะครับทุกคน ไม่หรอก่อนจะไปอ่าคลิปหน้าคลิปอะไรมาคลิปนี้ก่อนแล้วกันโอเคก่อนที่เราจะพูดถึงตอนหนึ่งถึงห้าอะไรเนี่ยเรามาเล่าเรื่องดันดก่อนแม้เผื่อแบบผมว่าน่าจะมีใครไม่เคยดูแล้วแบบหลงเข้ามานะน่าจะมีอยู่บ้างเหมือนกันเออเอางี้ให้พี่คิวลองจํากัดความเรื่องนี้หน่อยเป็นเรื่องที่ยากมากอ่ะพี่คิวลองดูดนะิผมว่าซื้อหวยยังถูกง่ายก่อก <c oughs> บอกว่ามันคือเรื่องอะไระเวลามีคนถาม <ๆ S 2> ใช่ไหมถ้าถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรอยากลองอ่านอยากลองดูผมตอบไม่ได้นะ ถ้าผมตอบว่าเอา่อพระเอกตามหาไข่ตัวเองแล้วก็มีปีศาจมีผีอย่างเงี้ยคุณจะซื้อไหมคุณก็ไม่ซื้ออยู่ดีไม่ต้องเป็นคุณก็ได้เนี่ยขวางโลกใส่แล้วก็กู <c oughs> จะซื้ออ่ะก็มาก็ม <c oughs> ัน <c oughs> ไม่มีเส้นเรื่อง <c oughs> มันไม่รู้ว่าเป้าหมายของมันคืออะไรอะ่ะเราบอกไม่ได้ว่ามันจะทําอะไรกันในเรื่องอะ่ะแล้วเมื่อเราบอกมันบอกไม่ได้ใช่ไหมคนที่มาฟังเขาก็ไม่รู้ว่าจะซื้อไปอ่านทาไมการ์ตูนที่ไม่มีเส้นเรื่องผมว่ากินตั้งคิดจะบอกว่าอะไรผีเอ๊ เอเลียนปีศาจคุณก็รู้จักแนวนี้มาหมดแล้วพระเอกมีพลังแปลงร่างได้คุณก็รู้จักมาหมดแล้วนิยามของมันคือมันบอกไม่ได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรแต่ว่าผมบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่ามันคืออะไรคุณต้องลองอ่านเองสักเล่มหนึ่งเอ้าคุณจะรู้เลยว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับอะไรอ่ะผมบอกไม่ได้เพราะมันมั่วมันมั่วมันมั่วจริงๆเออไซเซควสมันเยอะอย่างที่บอกคือแล้วไซเควสมันคืออะไรก็ได้จริงๆอ่ะคือคือมันจะทําอะไรก็ได้เลยอ่ะซึ่ง เมนเควสอะคือการเอาไข่คืนถูกหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะคือเข้าใ้ไหมคือหมายถึงว่าถ้าได้ไข่คืนครบแล้วอะเรื่องมันก็คงยังไม่จบหรอกมัง้งแล้วมันจะไปจบตรงไหนก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเมนหลักขนาดนั้นอะมันก็แค่คนเจอผีเจอเอเรียนไปเรื่อยแต่ว่าผีหรือว่าเอเลียนแต่ละตัวมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งแบบมากๆอะไรเงี้ยจนทำให้เนื้อเรื่องมันน่าติดตามเออส่วนใหญ่เหตุการณ์มันจะเป็นแนวแบบพวกตัวเองมันต้องเหมือนแบบตกกระไดพลอยโจรไปไปรูปอีเวนต์นั้นแบบงงๆอะแต่พอรูปอีเวนต์ ร่วมแบบจริงจังแบบถอนตัวไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายว่าเออเราไปรับความจริงจังของมันตรงนั้นอะไรเงี้ยเออทังน้านนี่เมนหลักมันคือเฮียอะไรก็ไม่รู้อเออคือมันมีปลายทางแหละแต่มันชอบเลี้ยวออกไปทําอะไรกันก็ไม่รู้อืแล้วมันเลี้ยวออกไปทําอะไรกันอ่ะมันสนุกมากด้วยอืมแ่แล้วเราก็เชื่อได้ว่าสิ่งที่มันกําลังทําอ่ะ เกี่ยวกับเส้นเรื่องหลักไม่ว่ามันจะจบยังไงสุดท้ายมันจะวนกลับมาหาเส้นเรื่องหลักของมันเหมือนเดิมผมชอบความบ้าบอของมันนี่แหละผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีการ์ตูนอะไรกล้าเล่าความบ้าบอแบบนี้ออกมาอตอนเป็นไอเดียมันว้าวนะแบบสมมติเรามาคุยกันเราเราเขียนการ์ตูนเรื่องนี้กันไหมแต่ใครหลายจะซื้อกาตูนแบบนี้มาอ่านถ้ามันเล่าไม่สนุกจริงๆอ่ะผมชอบความมั่วของมันอ่ะมันมั่วแต่มันสนุกจะนิยามยังไงดีวะมั่วแต่สนุกเนี่ยเออมั่วจะซื้อไหมล่ะจะซื้อมาอ่านไหมถ้าบอกว่ามั่วแล้ว ยากแต่ถ้าไม่อ่านก็จะพลาดความมั่วเลยนะป้ายายากอ่ะอ่ันนั้นเอาเป็นเรื่องย่อคร่าวๆแล้วกันให้แบบว่าคนที่เขาแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอะเออแบบอะไรว่ามั่วๆหนุกๆอะไรว่างงอันนี้ผมเริ่มให้แล้วกันคร่าวๆกันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกเราเนี่ยมันมีทั้งมนุษย์ต่างดาวแล้วกันนะครับคือตัวพระเอกเนี่ยเขาเชื่อในมนุษย์ต่างดาวเดี๋ยวเขาไม่เชื่อในผีเอ่อส่วน ส่วนตัวนงเอกเชื่อในผีเพราะาบ้านเป็นร่างทรงอะไรเงี้ยเป็นพวกหมอผีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เชื่อในเอเลี่ยนคือแบบเอเลี่ยนไรสะะ้สาระไม่มีจริงหรอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วทั้งสองคนมันก็แบบบ้ากันแล้วก็เออเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะไปทดสอบความกล้าของแต่ละฝ่ายเออแบบพิสูจน์พิสูจน์ความเชื่อของแต่ละฝ่ายอย่างนี้ดีกว่าเออตัวเอกเพ่ของเราเนี่ยก็ไปไปดูว่าผีมีจริงไหมอ่ะที่อุโมงค์ร้างแห่งหนึ่งอ่ะตัวนางเอกของเราก็ไปพิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมที่ตึกร้างแห่งหนึ่งปรากฏว่าแม่งมีทั้งคู เออพระเอกก็โดนผีหลอกนางเอกก็โดนมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปอะไรแบบเนี้ยเออก็กลายเป็นความวายป่วงแล้วก็ไปไปมาพระเอกเราก็โดนผีสิงจนติดเคิร์ดคำสาปโดนขโมยกระเจียวคือโดนมันก็โดนบนทั้งพวงเลยเออทั้งพวงเลยทั้งทั้งไข่ทั้งกระเจียวอะนะโอ้โหแบบโอ้โหจนแบบเป็นการตามล่าหากระเจียวคืนของพระเอกที่โดนท,ที่ที่หายไฟอะไรเงี้ยเออมันเป็นประมาณนี้นะครับถ้าม,มีเพื่อนมาเล่าอย่างเงี้ยให้ฟังกูไม่มีทางเชื่อเรื่องแบบนี้ กูเก็บเงินไปซื้อเรื่องอื่นอ่านดีกว่าซื้อเป็นผมผมซื้อนะสมมติผมไม่เคยเห็นหน้าปกเลยนะแล้วแบบมีเพื่อนคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังแบบทาแบบนี้โอ้ไม่เอาไม่อ่านมันไม่มีอะไรเลยแต่พอได้อ่านจริงๆเออมันก็ไม่มีอะไรนั่นแหละแต่มันมันโคตรเออเล่าดีเล่าดีเล่าดีเออเล่าดีมันมีความสุดโต่งนะคือมั่วแบบสุดโต่งคนเขียนเอาแต่ใจแบบสุดโต่งมากอะไรเงี้ยอยากได้ฉากแบบบ้านเมืองเละเทะแต่ไม่มีใครรู้ว่าพวกตัวเองเป็นคนที่ต่อสู้อยู่อะไรเงี้ย คือมันจะม่วนมโตมากมันจะอ้างว่าเป็นแบบอะไรนะเอเลี่ยนครอบโดมไว้ทําให้แบบการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเนี้ยมันเกิดขึ้นในโลกเสมือนโลกสมมติอะไรเงี้ยเออที่แบบทุกอย่างเหมือนกับโลกจริงหมดเลยแค่ไม่มีคนภายนอกอยู่แล้วทุกอย่างมันก็สามารถพังได้หมดแบบไม่สนใจอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็เกิดความเป็นอลังความอลังการในเวลาฉากพังอะไรเงี้ยใช่ไหมละ่ะส่งเสริมกันอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่กระทบโลกจริงที่คนเขาอยู่กันอะไรแบบนี้ <c oughs> คือเออมันเอาแต่ใจอ่ะกูจะเอาฉากพังอ่ะมันเติมเงื่อนไขมั่ว มันไม่มีเงื่อนไขเลยซ้ํามันอยากวาดอะไรมันก็ใส่เลยมันอยากทําลายอะไรมันก็ทําเลยเออข้อจํากัดพลังเงี้ยไม่มีอ่ะอยากเติมก็เติมคําสาบเงี้ยมันอยากจะพิกแพงคําสามมันก็พิกเลยถอยากเติมอะไรมาก็เติมเลยแต่ไม่ได้ซับซ้อนนะถ้าพูดเงี้ยถูกไอ้เหมือน JJK หรือเปล่ามันมั่วมันใส่อะไรางี้ย๋อไม่มันตัดส่วนที่เป็นข้อเสียของ JJK อ่ะทิ้งหมดเลยมันเอาแต่ข้อดีมาไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ร่ JJK แตหมายถึงว่าถ้าถ้าเทียบแบบไอ้ความมั่วเนี้ยความมั่ว JJK อ่ะมันมั่ว มันจะมีความแบบซับซ้อนโดยไม่จําเป็นเยอะอะไรเงี้ยแต่ดันน้นะกูเป็นซับซ้อนหรอกกูแค่มัวแล้วมันเวิร์กมมันมัวได้เข้าทีบวกกับคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยมันเหมาะมันเหมาะด้วยเออประมาณนั้นผมจะยกตัวอย่างอะไรดีวะมันจะสปอยไหมเอางี้อ่ะสปอยไม่สปอยเอางี้ออย่างอย่างยายเธอบวงเงี้ยมันโผล่โทรศัพท์แล้วมันออกมาได้ไงงงแล่ะอะงงแล้ล่ะตอนดูก็รู้สึกเหมือนกันเออผีเฮี้ยอะไร่เราไม่สงสัยเออแบบแบบโผล่จากสมาร์ทโฟนอะแบบว้าาอย่างเงี้ย โว้จากสมาร์ทโฟนยังไงเลยงงไหมอาจจะงงหรือไม่งงก็ได้นะแต่คุณไม่น่าสงสัยอ่ะเพราะว่าเอ้าผีนี่เห็นเป็นอะไรเลยก็ผีอ่ะผีก็ทําได้แหละมั้งเออเนี่ยนะมันจะเป็นเงื่อนไขหรวมๆอย่างเงี้ยทําให้เราแบบเออช่างแม่งเถอะเออไปเรื่อยๆยิ่งมันเขียนหลวมอ่ะมันยิ่งดีเราจะปลอบใจตัวเองว่าเออคงได้และมั้งเพราะมันหลวมใช่ที่สําคัญความสนุกของเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมั่วมันจะไม่มีฝั่งอ่ะ ถ้าเขาบอกที่เขาชอบเรียกว่าอะไรนะเรื่องที่แบบไปไกลๆแล้วแบบมันออกทะเลใช่ไหมมันเหมือนแบบมึงลืมมึงลืมเส้นชัยมึงลืมโกมึงไปแล้วอะไรเงี้ยคือเรื่องเนี้ยไม่มีฝังตั้งแต่แรกมันอยู่ในทะเลอ่ะเออมันพาติออกไปออกทะเลตั้งแต่แรกแล้วเออแล้วมันก็ว่ายวนอยู่ในทะเลนั่นแหละจะจบยังไงไม่ได้เลงนะแต่ว่าอ่ะที่สุดแล้วนะทุกอย่างไม่ว่ามันจะทํามั่วยังไงมันจะอะไรไง แต่ทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปแล้วก็ขวใจสําคัญเลยมันมีหัวใจอยู่ในนั้นเว้ยตัวละครแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบทเล็กบทใหญ่ดราม่าเข้มไม่เข้มแต่มันมีหัวใจอยู่ในนั้นทุกการกระทําของตัวละครอะทุกการตัดสินใจอะคนอ่านอะอ่านแล้วเข้าใจได้เลยว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นไอ้สิ่งเนี้ยถ้ามั่วไปด้วยอะเรื่องพังแน่แต่อันเนี้ยไม่ได้มัม่วนะไอ้เรื่องความมีหัวใจอาจารย์ม่งตั้ง,งใจเขียนเายเลยแต่ส่วนใหญ่ที่มั่วอะผมว่าจะเป็นพวกอีเวนท์ที่อยู่ๆก,ก็โผล่มา หรือว่าพลังอะไรก็ไม่รู้อะอันนี้ไม่เป็นไรที่สาคัญอะยังไงก็ต้องมีหัวใจแล้วหัวใจมันต้องแบบมันต้องถูกต้องอ่ะเออแล้วอาจารย์เขียนได้แม่นมากอาจารย์ทัศน์สืดอะดราม่าของมันมันธรรมดาแค่แค่เรื่องมันมั่วพลังมันมั่วต่อสู้มั่วแต่ว่าดราม่าของมันอะเป็นคนจริงๆที่ไม่ได้มั่วเลยแล้วมันเล่าจังหวะคมมากมันรู้ว่าจะต้องเฉลยอะไรหลังการต่อสู้นั้นให้คนดูน้ําตาไหลอะใครที่ได้ดูไปห้าตอนแล้วใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงห้าตอนแรกเนาะถ้าใครได้ดูไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจสิ่งที่ พวกผมกาลังจะพูดกันถูกไหม,มให้ยกตัวอย่างแล้วกันก็เอาแค่แบบตอนแรกเลยนะที่โอคารุนมันชอบย็บโอย็บโออะไรเงี้ยแล้วตัวโมโมะถามว่าเออทำไมถึงชอบย็บโอไอตัวโอคารุนก็ไม่บอกไม่ยอมตอบแบบว่าทำไมถชอบเอลเลนะี่ยอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบม,มันไปเจอกันในไอตึกหลาที่เซอร์โปมันกำลังจะแบบทดลองมูอ่ะแล้วโอัวคารุนเลยถึงพูดว่าแบบเออเพราะว่าคุณแบบโมโมมาคุยกับผมเป็นคนแรกอนะไรเงี้ยผมอยากมีเพื่อนมาตลอดแต่ผมแบบ ผมไม่มีเพื่อนเลยแต่ว่าผมก็เลยแบบไปร้องขอกับเอเลียนเผื่อว่าวันหนึ่งเอเลี่ยนจะแบบมาคุยกับผมอืคือแค่เนี้ยมันดูติงตองนะแต่ว่ามันรู้สึกได้เลยว่ามันเหงาจริงๆอะ่ะมันเหงาจนมันไม่อยากคุยกับคนแล้วอะ่ะกูยอยากคุยกับอะไรก็ได้แล้วอะ่ะแบบเอเลียนไหมมาคุยกับกูไหมะอะไรเงี้ยแต่แบบสุดท้ายแล้วได้เจอเพื่อนจริงๆแล้วแนฮะคนที่เขามามาคุยกับเราแค่นี้ก็เป็นดราม่าที่แบบเล็กๆนะแต่มระทับใจมันกินใจมากๆแล้ว,ๆๆลวเข้าใจเลยว่าทําไมมึงถึงแบบชอบเอเลียนขนาดนั้นบวกกับ เข้าใจแล้วว่าทํอะไรถึงอยากปกป้องโมโมมากขนาดนั้นท่านที่แบบมันพูดแค่ไม่กี่ประโยคเองแต่ว่ามันทัดัดใจคนอ่านคนดูอย่างมากแล้วผมคิดว่าไม่ใช่แค่ตัวโอคารุนอย่างเดียวนะโมโมก็เป็นช่วงแรกที่มันเจอกันอ่ะแล้วโมโมด่าวนว่าเพราะทําตัวแบบนี้เลยไม่มีเพื่อนมันก็เลยซึมไปเลยใช่ไหมใช่แล้วผมชอบตัวโมโมมากเลยเป็นตัวละครนางเอกผู้หญิงที่ดีมากตัวโมโมเดินถอยกลับมาแล้วขอโทษผมชอบมากที่แบบขอโทษง่ายๆเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใหญ่ฉันทำผิดฉันก็ยินดีที่จะขอโทษ ซึ่งมันคือคนจริงๆไม่ได้มองว่าแบบนายเก็บมาใส่ใจทําไมไม่เออเราพูดแรงไปว่ะเราถอยกับมาขอโทษดีกว่าว่ะมันเล่าถูกที่ด้วยแหละัวมันแวดล้อมไปด้วยคนจริงๆเออเนี่ยดีนะแบบว่าถ้าเป็นบางเรื่องหรืออะไรเงี้ยหรือสถานการณ์เดียวกันเงี้ยอาจจะเป็นแบบเดินไปเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มาตามงอนที่หลังหรืออะไรเงี้ยเออใช่ถูกไหมเออเรื่องเนี้ยมันขอโทษกันตลอดเลยทุกครั้งที่มันทําอะไรผิดมันด่ากันตลอดนั่นแหละ ด่ากันแบบแรงๆด้วยแล้วพอมันนึกได้มันก็จะถอยกลับมาขอโทษกันมันไม่ได้เหมือนแบบบางเรื่องที่ด่ากันแล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้รู้สึกอะไรอืมคืออันเนี้ยใช่มันก็รู้สึกแล้วนะแต่มันจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆในอนาคตที่อ่านไปแล้วเนี่ยแบบน้ําตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยคืออ่าพี่มีอะไรอยากเสริมไหมประเด็นความราม่าของเรื่องผมคิดว่าเดี๋ยวเสริมไปตอนเล่าก็ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นตอนแรกทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันสตาร์ทด้วยความเป็นคนจริงๆเพียงแค่ เพียงแค่มาเล่นใหญ่เพราะให้เป็นการ์ตูนนี่เฉยเจาะเข้าไปดูมันเป็นคนเลยคนแท้ๆเลยข้างในนั้นอ,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 อืมอืมเอองั้นต่อไปมาพูดเรื่องภาพหน่อยแล้วกันภาพในบางงากับอนิเมะอ่ะเปรียบเทียบให้พอสังเกตแล้วกันก็คือสำหรับผมเนี่ยบางงาภาพสวยกว่าอลังการแบบดีเทลมันจะเก็บแบบละเอียดแบบอาจารย์ทัศน์สื่อแม่งเส้นคลีนเส้นสวยสารเส้นก็ดูดีคือสุดยอดอ่ะองค์ประกอบภาพคือเพอร์เฟกอลังการคือสามารถเอาแบบ ฉากที่เป็นหน้าคู่เนี่ยไปตั้งอวเปอร์อะไรได้เลยคือแบบสวยเลยจบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอนิเมเนี่ยก็รายละเอียดอาจจะไม่เท่ามางังงะนะอ่าถ้าดูถ้าดูอย่างหลายๆซีนเนาะอย่างซีนที่ยายแกอ่าเธอโบโดนระเบิดในตอน4ีหลายซีนนะอ่ะถ้าดูรายละเอียดอนดิเมมันจะตัดทอนไปแฟร o บูดมอนสเตอร์อ่ะมันตัดออกเยอะเลยนะความคมของลายเส้นอะ่ะอันนี้เราจะเห็นชัดสิ่งที่ได้กลับมาแทนอะ่ะก็คือมุมกล้องสุดมัน <c oughs> มันมากทุกคนคือไซอ e นซารูอ่ะสตูดิโอที่ทำอะ่ะมันเป็นสตูดิโอที่ทํา เดวิดแมนคายเบบี้เออ,อเข้าใจเลยว่าน่าจะเป็นสตูดิโอเดียวกันเลยอะด้วยความแบบบุกกองแ่งมันแบบฟื้แบบโอ้โหอลังการอะ,อะมันอิมแพกเราจริงๆอะเออบวกกับสีสันที่แบบมันจัดจานมากเท่านั้นไม่พอฝั่งอนิเมะเนี่ยคือการทิ้งจังหวะเฟรมของภาพอะมันมันเป๊ะมากตรงนี้ต้องทิ้งยาวตรงนี้ต้องทิ้งสั้นตรงนี้ต้องอตลกตลกแบบไหนเอออายุยกตัวอย่างเซนที่ชาวเซอร์โปมันฉีกเสื้อผ้ามมโมทิ้งหมดแล้วอะ แล้วมันบอกว่าเออไม่ต้องห่วงนะครับอายเโสโมโมเราเก็บเสื้อผ้าคุณของคุณไว้อย่างดีของมังอะซีนเนี้ยมันจะเป็นแบบพอบอกว่าเราเก็บเสื้อผ้าคุณไว้อย่างดีแล้วช่องต่อไปอ่ะก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าโมโมโดนฉีกอะไรเงี้ยเออพออนิเมะม,มันเจ๋งมากมันตลกมากก็คือมันบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับอายเสโมโมเสื้อผ้าคุณอนะ่ะเราเก็บไว้ยอ,ยอย่างดีแล้วแม่งแผ่นแผ่นดูเสื้อผ้าแบบที่ขาดไปแล้วอะไรเงี้ยเออเนี่ยไอจังหวะแผนอันเนี้ยใช้เวลาประมาณแบบ อาจจะไม่ถึงหนึ่งวิดีเลยอะอะไรเงี้ยเป็นความเป๊ะของเซนต์ o ออฟฮิวเมอร์ผู้มั่กับวินาทีนี้พอดีนะต้องแพนอย่างนี้แล้วทิ้งเฟรมไว้ตรงนี้พอดีนะมันจะตลกพอดีอย่างเงี้ยอืมคือถ้าทําไม่ดีเฉยเจะเฉยมากๆมันเคลื่อนกล้องถูกอะ่ะเออใช่นั่นแหละที่ยยมันรู้ว่าม,มันรู้ว่าควรจะตัดอืหรือควรจะเคลื่อนกล้องควรจะซูมเข้าหรือควรจะซูมออกอืมระยะเด็บของมันควรจะเล่าเท่าไหร่มุมนี้ควรจะเป็นเลนวายไหมหรือเป็นเลนธรรมดาอะไรเงี้ยเออมันเล่าเนียนมันเล่าคมมาก ผมว่าตรงนี้แหละมันทําให้เรามองข้ามาลายเส้นของมังงะไปคือมันไม่จำเป็นจะต้องมาสานเส้นเหมือนกันอะ่ะแต่ถ้าอันไหนมุมกล้องไหนเหมือนมังงะอ่อมันยายแก่เธอโบที่อยู่ในอุโมงเง,งี้ยเลนวายมันก็วายมันรู้ว่าควรจะเล่าประมาณไหนพุ้มเก่าเขาเก่งมากเขาดัดแปลงดีอ่ะหรืออย่างตอนเซอร์โปมาครั้งแรกเนี้ยหน้ามังงะมันจะเป็นแบบชาวเซอร์โปสามคนแล้วแบบยืนอยู่แบบเฉยๆอะไรเงี้ยแต่อนิเมะมันต้องขยับไงมันเลยเหมือนแบบไฟค่อยๆส่องมาแบบตุ้งุุุุุุุุุงอะไรเงี้ยอ้อ ตรง<ช>ทางเดินระเบียงอะเออใช่ใช่ใชเปิดตัวอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็จะต่างกับมังงะแต่ว่าเขาเข้าใจฟิลโดยรวมว่าเรื่องอะ่ะมันต้องการจะสื่ออะไรซีนนี้มันต้องการแบบความลึกลับความแบบน่ากลัวฉากเปิดตัวเอเลี่ยนของจริงอเออโดยที่แบบไม่จะเป็นต้องยึดติดกับต้นฉบับไป,ป,ปขนาดนั้นร้อเอร์เซ็นเออแค่เราจะถ่ายทอดซีนนี้ออกมาอย่างไงให้มันได้ฟิลเหมือนกับอ่านมันงอะเราเขาเล่นกับแสงดีด้วยนะเวลาแสงมันตกกระทบอ่าเลนส์ของแว่นอะแล้วมันฟิิง แล้วมันจะฟิ้งนั่นอะทางทิชั่นเปลี่ยนฉากหรือว่าไฟฉายที่มันฉายผ่านเสร็จกระจกเนี้ยแล้วมันแฟบแฟบแฟบทำคอนทราสต์กันในฉากเนี้ยไม่ใส่ก็ได้แต่ผมว่าใส่มาโคตรเนียนโคตรเก่งเลยว่ะมันช่วยแบบขับเราอารมณ์เราให้เรารู้สึกว่าเออเรื่องมันสายไฟจริงๆเว้ยแล้วดนตรีมันก็ใส่ไฟเลยนะดนตรีของ U F O มันครบเครื่องแล้วเรื่องนี้เรฟเลนต์อุลตร้าแมนแม่งหนักจริงๆหนักแบบหนักมากเออเสียงเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยแบบแช่กัาเลยแบบก็อุลตร้าแมนเลยอ่ะ ถ้าใครดูตัวแมนเขาเขาแบบเขาจะกรีดการเรื่องนี้นะหมายถึงว่ากรีดการในส่วนของดีไซน์อะไรเงี้ยส่วนของภาพอนิเมะกับมังงะแล้วกันอันนี้แบบเรามาแบบพูดให้ฟังแบบว่าข้อดีของแต่ละฝั่งอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะงั้นต่อไปเราไปเข้าเนื้อเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับตอนหนึ่งถึงห้าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะที่แบบว่าตามหาไข่ตามหาพวงพวงกระเจียวพระเอกใช่ไหมครับนั่นแหละคือเปิดมาเนี่ยหลังจากที่มันเป็นซีนที่แบบพระเอกเจอผียายเทอร์โบแล้วแบบเสก เป,เป็นคำสาบไปแล้วอะไรเงี้ยเออส่วนฝั่งของโมโม่ก็เจอกับไอ้พวกอาชาวเซอร์โปฉีกเสื้อผ้า<ม>จะมีเซ็กอะไรเงี้ย <c oughs> คือแบบมันเล่าถึงแบบถึงเกินอะอะเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันก่อนเลยก็ได้ของ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 ,ของซีเควนนี้นะซีเควนใหญ่อันนี้นะเ,นอนนะเอาเริ่มจากฝั่งของโอคารุนก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะม,มารวมกันทีเดียวเนาะอ่ะฝั่งของโอคารุนที่คนที่ไม่เคยเชื่อในผีเลยเนี่ย แล้วมาเจอผีครั้งแรกแมงสะท้อนเห็นนะว่าถ้าเกิดเราเจอผีครั้งแรกอะเราก็น่าจะรู้สึกเหมืนอนไอ้เพื่เองนั่แหละที่แบบเจอทุกอย่างแล้วมันแมงโคตรประหลาดเลยนะแต่ไม่เชื่อว่ามีผีเว้ยคือถ้าไม่เจอแบบจังๆหน้ายัางไงกูก็ไม่เชื่อคือแบบมันจะมีรอยเท้าเลือดมันจะมีแบบยายแก่ยือนอยู่แบบว่าขอดูดเจี๊ยวหน่อยอนะไรเงี้ยคือก็ไม่เช <c oughs> ื่อก็คิดว่าเป็นยายแก่ประหลาดจนกระทั่งแบบโดนแบบโดนมันหลอ,อกจริงๆ,ๆ,ๆอย่างเบึ้งบู๊อะไรเงี้ยถึงจะยอมเ <c oughs> ชื่อว่าเอออันนี้ผีจริงว่ะโดนสาบกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้้อเงีย อเออเออชอบประเด็นดนะนี้นะประเด็นที่แบบอเออกูไม่เชื่อจนถึงนาทีสุดท้ายอะ่ะเออจนกว่ากูจะโดนสาบกูไม่เชื่ออะไรแกเท่าเหมือนกันผมคิดว่ามันคือพอที่น่าสนใจแล้วก็พอที่พัฒนาตัวละครง่ายถ้าคุณลองสังเกตดูการ์ตูนโชเน้นอ่ะพระเอกมันจะสวนทางกับเบอร์เซตอัพของเรื่องเช่นนารูโตะอ,อย่างนี้ใช่ไหมเห็นชัดเป็นดินจาห่วยในโลกที่ทุกคนเป็นดินจามันจะมันจะสวนทางว่ะเบอร์เซตอัพมันจะสวนทางกันมันทําให้ตัวละครนั้นสามารถเชื่อแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ง่าย และโอคารุนมันโดนสิงใช่ไหมเนี่ยแค่เอามาโดนสิงมันทําให้ตัวละคารเปลี่ยนเลยว่ามีจริงแล้วโว้ยกลัว่าม,มันพัฒนาเร็วมากเพียงแค่ตอนเดียวมันพัฒนาเลยอ,อแล้วผมชอบประเด็นนี้เหมือนกันและไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวระเอกเดียวตัวนางเอกก็โดนพัฒนาขึ้นเหมือนกันในตอนเดียวแล้วโดนพัฒนาจากความบ้าบอด้วยถ้าชีวิตเราไม่เคยเชื่อมันก็ยากใช่ไหมล่ะที่จะเชื่อแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นต่อหน้ายังไงก็ต้องเชื่อล้วล่ะฝั่งโมก็เหมือนกันออย่างที่เราเล่าไปแล้วนะก็คือแบบโดนถอนเสื้อผ้าฉีแข้งฉ ให้แบบบังคับมีเซ็กด้วยอะไรเงี้ยคือซึ่งซีนเนี้ยแบบเป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากๆเออถึงถึงความแบบเหมาะสมของแบบโจ๊กตัวนี้คือคนอ่านรู้แหละว่ามันเป็นมุกตลกเว้ยมันคงไม่โดนขืนใจจริงหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าไอการที่ว่าให้เอเลี่ยนจะมาขืนใจนางเอกอะไรเงี้ยหลายหลายคนเขารู้สึกว่าแบบรับไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเขาเขาไม่สามารถมองข้ามมองซีนนี้เป็นมุกได้เลยอะไรแบบเนี้ย อ่าอาจจะแบบประสบการณ์ของเขาหรือว่าอะไรก็แต่ที่แบบเขาเคยเจอมาอะไรเงี้ยเออพี่คิดว่ายังไงบ้างวะมันในเรื่องมันมันเล่นแรงไปไหมหรือว่ามันต้องการแบบจูหัวดึงคนอะไรเงี้ยพี่คิดว่ายังไงบ้างในมุมผมเหรอผมคิดว่าเอาต้องแยกเป็น2ประเด็นก่อนมันมันเอามารวมกันไม่ได้เลยอย่างแรกคือผมเฉยเฉยกับประเด็นนี้เพราะผมว่ามองมันเป็นการ์ตูนมันต้องการตีหัวเข้าบ้านมันต้องการสร้างความสุดโต่งแล้วก็แก๊กโมเมนต์ตลกเพื่อให้เราอ่ะอินกับมันสนุกไปกับมัน แล้วมันเป็นมันมีความเป็นตลกที่ไม่ได้ร้ายแต่เป็นตลกที่แบบรุนแรงอะ่ะส่วนประเด็นที่สองผมเข้าใจแล้วผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าประเด็นโดนบังคับขืนใจเนี่ยมันแรงมากจริงๆหากใครแบบรู้สึกไม่โอเคเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเล่าประเด็นนี้ทําไมอะ่ะข้ามประเด็นนี้ก็ได้ไปเล่าแบบอื่นก็ได้ไปเล่าแบบเอ่อลักพาตัวไปแบบทดลองก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นจะต้องเล่าประเด็นนี้ผมเข้าใจทั้งทั้งสองแบบผมเฉยๆกับการ์ตูนและผมก็มองในมุมที่คนไม่โอเคว่าว่ามันแรงจริงๆ ผมเห็นด้วยว่ามันแรงมากแล้วก็ไม่สามารถมองข้ามประเด็นนี้ไปได้เลยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการหยิบมาพูดมากเลยนะว่ามันจะต้องมีจริงๆใช่ไหมในการ์ตูนหรือมันเป็นแค่มุกตลกคุป็นมองยังไงผมว่ามันอยู่ที่โทนด้วยคือโทนเรื่องตอนนั้นอะเรารู้สึกว่ามันตลกมันมีความแบบคอมเมดี้แบบไอการพูดจาของไอเซอร์โปการตบมุกของอ่าของโมโมะที่มันตบมุกกับเซอร์โปอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันแบบมันโบ๊ะบะแล้วมันรู้สึกว่า เหตุการณ์มันมันไม่ได้รุนแรงเหมือนลีดไปลีดไปถึงความจริงที่แบบโห و, มันจะโดนกนระทาอะไรเงี้ยมัน <S 1> <S 1> <S เป็น mood, แบบมูดแบบบูดชิลๆหน่อยอารมณ์แบบโชนเนนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเรารู้สึกอย่างนั้นเลยตั้งแต่ตอนดูครั้งแรกอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแบบไม่คิวเออ <S 1> <S 1> <S แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเหตุการณ์นี้คือโห oh, ข,ข่มขืนได้เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ <S 1> <S 1> <S คือมันร้ายแรงอยู่แล้วแหละไอ้เรื่องเนี้ยทุกค,คนก็รู้แหละแต่แค่หมายถึงว่ามูดอารมณ์ในตอนนั้นที่เขากำลังเล่าอ่ะเราสึกว่ามันเป็นมันเล่าในโทนตลกอะ เออเราก็เลยมไม่ได้คิดมากขนาดนั้นอะไรเงรี้ยแบบมไม่ได้คิดถึงจุดนี้ขนาดนั้นในตอนที่ดูครั้งแรกหรือสองอะไรเงรี้ยก็ตลกไปกับเรื่องราวาอย่างที่ผมบอกอะมันมีมุกแบบเราเก็บเสื้อผ้าครูอย่างนี้นะครับอ้ยะเสพโมโอะไอเ้เฮียเสื้อผ้ากูขาดมาแล้วอะไรเงรี้ยถ้าเกิดว่ามันมาฟิลแบบห้องมืดมืดดักดักตาแดงแดงแล้วก็แบบค่อยๆถอดเสื้อผ้าที่ล้ชิ้นแล้วก็บอกว่าเออเออเออเรามาอย่างเป็นมิตรนะครับอ้ยะเสพโมโออะไรเงี้ยแล้วเอกก็แบบกลัวแบบ แบบไม่มีมุกตลกอะไรอะไรนั่นนะแล้วมันแบบจะทาสาเร็จอะไรเงี้ยโอ้โหอันนั้นคือโทนเฮียเลยนะคือแบบโอ้โหแบบจงใจแบบเกินไปเลยแบบเก็ตใช่ไหมพอเก็ตที่ผมจะสื่อใช่ไหมครับเออมันอยู่ที่โทนเรื่องในตอนนั้นด้วยที่เขาเล่าความตลกอะไรเงี้ยผมเข้าใจคุณไม่โอเคกับเรื่องนี้ผมเข้าใจคุณเฉยกับเรื่องนี้ผมเข้าใจแล้วคุณไม่ต้องรู้สึกกังวลหรือซีเรียสว่ากูไม่ชอบเรื่องนี้ที่มันเล่าตรงนี้เลยผมเข้าใจเพราะว่าคุณจะรู้สึกแบบไหนก็ได้กับประตูเรื่องหนึง่งไม่ต้องรู้สึกเหมือนกันหมดหรือชชอออบบหหรืไไมมม่ก็ดด้้ผเขาใจ ซึ่งประเด็นมันแรงจริงๆใช่ใช่หากต้องหาสักเรื่องของเรื่องเนี้ยเอาในห้าตอนแรกอะที่เราว่ามันแรงคือประเด็นนี้แหละมันแรงมากคิดว่าน่าจะมีแค่นี้แล้วด้วยใช่ใช่มันมีแค่นี้แหละพอนานไปมันก็จะจางไปแล้วมันไปเล่าประเด็นอื่นแล้วผมคิดว่ามันคือการตีหัวเข้าบ้านอมันต้องการหมัดหนักๆใส่เราในตอนแรกอเพื่อให้เราอยู่ติดกับมันแล้วเรื่องเนี้ยมันสตาร์ท้วยที่โดนขโมยไข่อ่ะมันมาเวนี้อยู่แล้วอ่ะมันมันก็ต้องสารเวนี้ต่อเพื่อให้เราอยู่กับมันแต่พอนานไปมันก็จะจางลงแล้ว ไม่ได้ออกตัวแทนมันนะแต่ว่าเราอ่านมาแล้วเรารู้ว่ามันจางลงแล้วเอาเป็นว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีแล้วเอออาจารย์น่าจะโดนฟีดแบ็กทำกันบางอันนี้ไม่วฉบนะมันเซอร์วิสแหละมันถึงเอาโมโมะมาใส่ชุดชั้นในเตะเอเลียนอ่ะใช่อันนั้นคือเซอร์วิสมันเกิดมาเพื่อเซอร์วิสซีนเนี้ยมันส่งต่อเพื่อจะให้โมโมะใส่ชุดชั้นในท่านั้นเลยมันถึงต้องฉีกแล้วมาบังคับซึ่งตอนแรกมันไม่ฉีกก็ได้ดิมันเอามโมโมะมันนั่งมัดเลยก็ได้ใช่ไหมล่ะ แต่ว่าเรื่องมันต้องการเซอร์วิสมันเลยต้องฉีกแล้วส่งต่อแต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่มีเซอร์วิสแบบนี้แล้วจะไปเน้นแบบโรแมนต์แบบชิว,ชวเๆเลิฟๆใสๆอะไรงั้นไปเลยวัยรุ่นอย่างนี้ไปเลยมันมีแค่นี้แหละมันมีเรื่องให้คุยเยอะเออคิดอย่างนั้นนะตามนั้นนะครับแล้วก็อ่ะสุดท้ายพอจบเรื่องจบเรื่องนี้ได้ก็ต้องไปหาวิธีแก้มสบับโอคารุนกันต่อถูกไหมคือไอประเด็นช,ชายชั่นเลยคงไม่พูดถึงนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเออพูดถึงตั้งห้าตอนอะไรเงี้ยอ่าโอเค ต่อไปก็พอไปเจอไอ้เจ้าไอ้มนุษย์ต่างดาวตัวต่อไปที่บ้านของโมโมะเลยเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นการแบบเซตอัพมูทโทเรื่องได้แบบดีสัสส,สอีกโตหนึ่งเลยนะมั่วชิบหาย <laughs> คือไอ้แฟนวูดเนี่ยคือไม่มีที่มาที่ไปไม่มีเกินไม่มีเฮียเลยเลยเข้าบ้านมีอยู่ๆมีเสียงคนเรียกเกินมีเสียงกิ่งเนี่ยตอนแรกใช่ปะใช่พอเปิดไปเป็นตัวเฮียสูโมโเฮียใหญ่ๆรู้ <laughs> พูดได้เปล่าก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> แล้วเราเล่นสูโมโทำไมเออเพาว่ากูอยากทำกูทำเลยเออ ตัวใหญ่ทาไมมาบุกบ้านทํไไมไม่รู้อยากทำเรื่องมันอยากมีกูอยากมีกูใสเลยแล้วแบบจะบอกว่าจะมาเอาไข่ก็ไม่ได้นะไข่หายไปแล้วนะตอนนั้นแะเออคือแบบไอ้พวกพูดผีเขาจะมาเอาไข่เพราะว่ามันเป็นแบบพลังงานชีวิตอะไรอย่างงี้ใช่เปล่ะล่ะแต่เนี้ยมันเป็นเอเลี่ยนแล้วยู่ก็มาต้องต้องเสริมด้วยนะว่าโอโมมันเปิดยันไงมันเลยเข้ามาได้เอแต่ว่า ที่มาของมันคืออะไรไม่รู้กูอยากใส่กูใส่เลยกูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอ่ะคือถ้ามันเป็นปีศาจเจ้าที่เอหรือวิญญาณเล่ร่อนตามท้องนาอะไรเงี้ยเออเข้าใจเพราะว่าตรงข้ามศาลเจ้าที่อยู่บ้านมูมัวมันคือทุ่งนาใช่ไหมถ้าเป็นปีศาจปูปีศาจกุ้งปีศาจข้าวอะไรเออกูเข้าใจต้องสูมออกมาเลยได้ไงวะแต่ว่าเราไม่สงสัยนะ <c oughs> เราดูเราเอนจอยไปกับมันเลยเอ,อช่างแม่งออซูโมโ่ก็ซูโม่เป็นซีนโชว์เท่แหละเป็นซีนที่แบบว่าโอคารุนแบบว่าเปิดเปิดโหมโดอะเปิดร่างร่างหลออของมันอะร่างเทพว่ะนะให้แบบรู้ว่าแบบเออมันมีท่าแบบแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยความสําคัญของไอ้ตัวนี้มีแค่นี้เลยไม่ดีอะไรมากกว่านี้เลยเวลาก็อะไรนะปิดยันใช่ไหมปิดยันเผาแม่งในบ้านแค่นั้นใช่ใช่ใชเออเป็นการโชว์พลังโมโม่ด้วยอืมอืมอืมวโม่เริ่มควบคุมได้แล้ว เริ่มเข้าใจแล้วผมคาเสรร์วันนี้เลยนะผมชอบมากเลยอะที่เขาเปลี่ยนเป็นทีมขาวดําอะอ่าขออนิเมะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ตอนผมอ่านใช่ไหมผมว่าคิดว่ามันคงเป็นหน้าสีธรรมดาแหละพอ,อเมะฟิปมาเป็นขาวดําผมว้าวเข้ากับหมอกที่มันปล่อยออกมาเลยเป็นหมอกพิษอ,อ่ะกเอออยู่ข้างในสถานที่ปิดเป็นขาวดําเท่หวะ่ะพอสู้เสร็จใช่ไหมมันเปิดกลับมาเป็นท้องฟ้าปกติข้างนอกเรารู้สึกสดชื่นตามที่ตัวละครมารู้สึกเลยท้องฟ้าที่เรา คิดถึงนาที่เราคิดถึงอ่ะมันสวิชโทนฟุบก,กลับในตอนนั้นเลยแล้วผมโคตรชอบเลยเหมือนมันเหมือนเราได้ออกจากโซนที่มีหมอกผิดแล้วมาสู่อากาศจริงๆอ่ะเล่าขมมากตรงไหนเป๋มันก็เป๋ชิบหายตรงไหนคมมันก็คมชิบหายเออเออต่อไปก็เปิดตัวยายเซโกเท่เลยผมเออพี่ชอบแบนซีน,นเปิดตัวยายที่แบบอยู่ในรายการทีวีมันหลอกเนียนมากแบบยายทํานายผิดหมดเลยอ่ะเราก็คิดว่ายายกำมารอแหละแล้วพอมาจริงอ้าไม่กำมรอวะยายจริงๆวะแล้วยายเหรอ แซ่บขนาดนี้เป็นยายเหรอเออทำไมต้องเป็น <ทำ S 1> ยายวะแล้วเราสงสัยไหมก็ไม่ผมก็สงสัยนิดนึงนะนจริงจิ๊กสงสัยความแซ่บใช่ไหมเออแต่หมายถึงว่ามันมันมันยัดอะไรมาเราก็เออเออ,เอ,อก็ประหลาดแหละแต่ก็เออปล่อย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 เออก็แบบทำไมต้องยายเป็นป้าไม่ได้หรอแบบพี่ของแม่กูยังเชื่ออยู่นะอะไรเงี้ยเป็นยายยายแซ่บจังอะไรเงี้ยเออเออคนมั่วแะแต่มันทําถึงโอ้แล้วนิสัยยังเด็กเด็กยายเ่ยอย่างชอบเลยแล้วตอนที่ก่อนยายจะมาโมโม่มันสลบใช่ไหมแล้ว พระเอกมันกลายร่างเป็นยายแก่ก็เห็นเลยว่ามันเซอร์วิสท,ที่มันยกขาโมโมขึ้นมาแล้วแบบมันแพนเห็นกางเกงอ่ะมันมันมาเพื่อเซอร์วิสนั่นแหละบางฉากมันจะเซอร์วิสให้เราเห็นเลยแบบไม่หลบเลยหลังจากนั้นก็จะเป็นพาร์ทของการวิธีแก้ปริศาแล้วเพื่อจะไปต่อกรอกับยายเทอร์โบแล้วก็คุณยายความสําคัญของคุณยายเซยกโกะเนี่ยก็คือเป็นตัวอธิบายหลายๆเรื่องอะไรกันอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องจะต้องมีตัวอธิบายโวล์เซตติ้งของเรื่องให้เราฟังให้เข้าใจอย่างเช่นอุลฮาระ อะไรบีดอะไรเงี้ยที่แบบเออมาที่บายรี่มาของแรงดันวิญญาณหนูหนีนั่นให้อิจิโกที่แบบไม่รู้เฮียอะไรเลยคือจริงไม่ได้บอกอิจิโกหรอกบอกมึงคนอ่านนั่นแหละอะไรเงี้ยเออยายเซโกก็ทําหน้าที่นี้ในเรื่องนี้เหมือนกันที่แบบว่าเออพลังวิญญาณมันเป็นอย่างนี้นะ วิธีแก้คำสาปคืออะไรแล้วยายเซโกะเก่งขนาดนี้ทำไมถึงช่วยไม่ได้อ๋อเพราะมันอยู่นอกเขตเมืองของยายยายรีช่วยไม่ได้นะพวกมึงต้องไปแก้ปัญหากันเองแล้วมึงก็เสือไปเหย,ยมกับยายเทอร์โบที่ว่ากันว่าโคตรเก่งวิ่งได้ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงคืออ <C ell os> นี้ไา่ทุกอย่างที่ยายเทอร์โบไม่ได้พูดเข้าใจไหมเ <C ell os> ออแต่เรารู้จักยายเลยเพราะว่ายายเซโกะโดยที่ไม่ต้องอตั้งคำถามเลยว่าอันนี้เรื่องจริงปะ <c oughs> <C ell os> เออถูกป่ะเ,เป็นตัวอธิบายอะเรื่องมันต้องการเดินแหละแต่มันไม่มีคนเล่า ใช่ต้องเอาคนที่รู้มาเล่าแล้วถ้าสมมติเอาไวส์โอเวอร์ข้างนอกมาเล่าอะเราก็จะไม่เชื่ออืมใช่ใช่เราก็จะไม่เชื่อว่าสิ่งที่เนี้ยตัวละครกําลังได้ยินเหมือนเราแล้วตัวละครมันจะรู้ได้ไงอะไรอย่างงี้ชอบนะแล้วเราก็ได้รู้ว่าโอ้โหยายเทอร์โบนี่แม่งโคตรเทพเป็นผีเทียเอสอะเอางี้มึงไม่น่ายุ่งอะไม่น่าเป็นคนไปยุ่งอะเก่งเกินอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็รู้ว่าตอนเนี้ยผียายเทอร์โบเนี้ยรวมร่างกับผีเจ้าที่ไปแล้วที่เป็นปู ถูกไหมอูมแบบโอ้โหเฮียยิงเก่งชิบหายเขาไปใหญ่แล้วเปิดมาแรงขนาดนี้ยแล้วพวกตัวเอกกูใช้พลัง้องกองแก๊กแก๊กมันจะสู้ยังไง <c oughs> ตัวไยขนาดนี้ตัวเอกเรากูประมาณนี้ได้อะไรเงี้ยคือโอ้โหความอเดอร์ด็อกความเอาใจช่วยคือมาเต็มเลยอ่ะแล้วดูซิว่าไอ้คู่หูอ่าชายหญิงคู่นี้แหละมันเจาเฮียอะไรไปสู้กับสุดยอดผีเออเนี่ยอันนี้แค่ในนี้เปิดมาอันนี้ก็น่าสนใจแหละใช่ใช่แล้วก็พาร์ตต่อมาจะเป็นพาร์ตการที่แบบว่าไปสู้ผีละ ยายเดี๋ยวโบไม่มาท้าถึงที่เลยมึงแบบมึงไม่อยากให้เพื่อนมึงตายเหรอมึงมานี่มาเจอกับกูที่อุโมงอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยแต่คราวเนี้ยที่ไม่เหมือนครั้งก่อนก็คือยายเซโกแนะนําทุกอย่างวิธีการทุกสิ่งใส่ชุดนี้สิปัดเป่ายันอย่างนั้นสิเออฝึกอย่างนี้โอคารุนมึงอยากมีประโยชน์ใช่ไหมอ่ะมึงไปฝึกกําลังกายมาเยอะไอ้อโมโมอ่ะฝึกควบคุมแขนของมึงนะลองหลับตาอะไรเงี้ยคือยายใบยให้หมดเลยคือไอ้สิ่งเนี้ยมันทำให้ตัวละครอ,อินฟูซขึ้นนะ ถึงแม้ว่าอาจจะนิดๆหน่นอยๆแต่ว่าตัวละคร่ะม,มันมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นหรือว่ามีทริคอะไรที่แบบมาช่วยในสถานการณ์ที่แบบขับขันได้ไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆนึกได้เองหน้างานขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนแบบยายเขาจะใบ้ไว้นิดๆหน่อยๆไว้อยู่ก่อนแล้วด้วยทําให้เราเชื่อได้ง่ายเวลาที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันมีการพลิกผันเกิดขึ้นอะ่ะมันมีอะไรมารองรับให้เราฟังนิดนึงอะ่ะเราก็พร้อ,อมเชื่อไปกับเรื่องแล้วอะไรเงี้ยเอออย่างน้อยก็มีให้กูหน่อยอะ่ะอ่ะอ ซีนตัวไรนีกูชอบมากใเทียขึ้นรถไฟชุดแบบอะไรนะชุดแบบไล่ผีอะ่ะเสร็จแล้วโมโม้บอกไอ้กูไปเปลี่ยนชุดแล้วกูไม่ไหวสาวแก้วมันต้องแต่งแบบนี้เออเอเอชอบประเด็นนี้นะชอบประเด็นแบบเออกูกลัวผียังไงอะ่ะแต่ว่ากูต้องเท่ก่อนกูต้องสวยก่อนอ <laughs> ถึงอุโบงละต้องไปสู้ผียายละซีนเนี้ยก่อนเข้าไปเทิลแล้วนะแบบอยู่หน้าอุโมงเนี่ยพี่รู้สึกไหมว่ามันเป็นซีนที่แบบต้องตัดสินกันเลยรู้สึกไหมตอนอยู่ในเรื่อง อืมก็ก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่ามันจะเดินไปถึงไข่แม็กของเรื่องแล้วเนาะอืมในช่วงแรกอะ่ะอืมอืมคุณสามสี่ตอนเองนะเข้าไค่แม็กแล้วเร็วมากแล้วนี่ไม่ใช่ไค่แม็กปีศาจตัวแรกนะนี่ไค่แม็กปีศาจตัวที่สามคุณจะเชื่อไหมว่านี่คือไข่แม็กปีศาจตัวที่สามในเวลาสามสี่ตอนเนะี่ย <c oughs> เออไวมากมันเร็วมากผมมั่นใจถ้าเป็นการ์ตูนเรื่องอื่นอ่ะผมว่ายังอยู่กับมนุษย์ดาวเซอร์โปอยู่เลย สามตอนเนี้ยนี่จะเคลียร์บอสสามตัวจบไปแล้วเออ,น,อ,อ,อนี่คือบอสนี่คือบอสตัวหลักเลยนะบอสที่แบบขโมยขโมยแบบขโมยห่ําอ่ะเออ <c oughs> คิดดูดิเคลียร์จะจะบวกกันแล้วอ่ะเอาดิอ่ะแล้วเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อวะเนี้ยคืออันนี้แบบสมมติว่าคนแบบไม่รู้เลยนะแล้วมาดูตอนเนี้ยคือแบบชนะยายแล้วเอาเรื่องจบเลยปะเนี้ยอ,อ่ะมันก็มีความคิดอ,อ,อย่างนี้ได้ถูกไหมเพื่อนผมก็พูดคานี้เหมือนกันชนะยายแล้วเรื่องจบเลยไหมหรือไปยังไงต่อถ้าเป็นเรื่องอื่นอ่ะนะหรือว่า หรือว่าตามประสบการณ์ที่เราเคยดูตูนมาแล้วกันยายเนี่ยอาจจะเป็นลาดบอสไกลๆเลยแบบว่าโอคารุนอาจจะมีพลังของยายของยายเธอโบว้อย่างนี้แหละว่ายายเซโกะอาจจะช่วยทําให้แบบโมโมไม่ต้องเอามือจับออร่าไว้ตลอดเวลาแล้วก็ไปปราบตัวอื่นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นฟาร์มของแล้วไปปราบยายเธอโบที่ว่าเก่งทิ่หายอะไรเนี้ยถือว่าอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าบอสตัวแรกอะ่ะคือบอสตัวสุดท้าย เออจะได้มีเส้นเรื่องก่อด้วยถูกปะ่ะอารมณ์เหมือนมุซันมาปราบมาแบบควรบ้านทันจิโร่อะไรเงี้ยถูกปะ่ะแต่เฮียน,นี่คือปราบกันเสร็จเลยกูอเอาเลยสามตอนสี่ตอนกูจบแล้วเออใครจะไปก็ไปกูจะจบแค่นีออ้แต่ถ้าไปเวแบบเหมือนเหมือนใยบ่านี่ก็หานะแบบกูมาสู้เพื่อทวงท,วง,ทวงพวงหั่มกูคืนอะไรเงยผมว่ามันไปเวนั้นแหละ แ <c oughs> ค่แ่มันเป็นเรื่องนี้อ่ะก็เริ่มการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างพวกโอคารุนกับยายเทอร์โบซีนเนี้ยคราฟซีนมาแบบเจ๋งมากนะที่ที่เป็นเลนวา์แล้วยายหัวยายมันผัวส,สองฟังอะ่ะช็อตมากเลยมันแบบมันคีเอทอ่ะผมเห็นไม่ค่อยบ่อยอะ่ะกระตูนที่ใช้เลนวา์เข้าตัวละครอ,อะ่ะ <c oughs> มีนารูโตะก,กับเรื่องนี้แหละที่ผมเห็นบ่อยเพราะนารูโตะเวลาตัวละครตกใจหรือฉากอะไรสะเทือนใจ <c oughs> มันจะชอบเอาเลนวา์เข้าหน้าตัวละคร <c oughs> หน้าตัวละครกํบบาลังช็อกหรือว่าในสถานที่ปิดอย่างเงี้ย พอมาเจอเรื่องเนี้ยผมว่าอ้าวเล่าเรียนวายโคตรเนียนเลยอืดีมากเลยมันมันอิมแพกอะรู้สึกกดดันด้วยเออใช่ยหญ่มังมาแล้วหุบงาพุ่งาแล้วเอ้ยชอบเออจนแบบโมโมต้องท้าแข่งแค่เราวิธีชนะยหญยายแม่งบ้าบ้าการแข่งขันอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นการ์ตูนเรื่องอื่นนะไม่ฟังโมโมหรอกกินแล้วแต่การ์ตูนบ้าอันนี้เออแข่งก็ได้ได้ไงวะเออแข่งก็ได้วะกูแบบว่า อีโก้สูงอ่ะผีอ,อีโก้สูงอ่ะเออกุไม่แพ้มึงหรอกการแข่งมึงอ่ะอ,อ่ะเล่นออาวิ่งไล่จับใช่ไหมได้อ่ะให้ยายนับเวลาสิบนาทีอ่ะพวกพระเอกกันไปซ่อนตามแผนไปทําอะไรกันยายแม่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนาทีครบแล้วนับหนึ่งหนึ่งสิบแต่บอกนับนับสิบนาที <laughs> เขาไม่ได้บอกกติกากาันนับไงเออยายเลี่ยม,อมไอ้กูอยากชอบเลยแล้วแบบมันสู้กันมันจริงๆอ่ะไอ้สางเนี้ยแบบ ยายก็แบบไม่ได้โง่อะยายก็อะขังโมโมก่อนโอคารุนเดี๋ยวมึงไว้ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยเออชอบนะฟิลแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่การต่อสู้กันแบบมมโมสู้ๆอะมันมีมันมีทริกเล็กๆนะมันไม่ได้ตะโกนยักษ์ใส่กันนะใช่ใช่อันนี้แหละสาคัญมันไม่ได้ยักษ์ใส่กันทริกมันไม่ได้ยากเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายเกินไปมันมีอะไรสักอย่างเล็กๆให้เรารู้สึกว่าเอยเซ็กซี่จังสนุกจังอืมอืมอืมแบบโมโมขังไว้ก่อนโอคารุนก็ลูกบ้าอันเนี้ยชอบมาก ชอบมากลูกบ้ามึงอะไรนะเอาเอาหั่มให้กูกัดเดี๋ยวกูให้ดูดนมได้กูดูดนมมึงแล้วกันอ <บ S 2> ไอที่จะพูดคํานี้มากเลยเวลามีเพื่อนถามเงี้ยยายบอกเอ้ยอย่าก,กัดนมกูกระตุนอะไรวะกระตุนเหี้ยเหรออันนั้ก็ช่วยโมโมออกมาได้ใช่ไหมไอไอการกัดนมเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเทอร์นิ่งฟอยส์ของการต่อสู้เลยโมโมก็เลยเออช่วยเพ่ออกมาได้ก็ อ่าทีน kind of ี้ก็โดนปูยักษ์ไล่ปะถูกปอว่าจำไม่ค่อยแม่นละแต่ก็ประมาณนั้นหรอมั้งเจอวิญญาณติดที่เป็นปูยักษ์มันโดนจับไว้ไงกลายเป็นตัวเล็กๆอ่ะกลายเป็นเหมือนหนอนตัวเล็กๆอ๋อเออใช่ใช่ไอ้ยายมันกลายเป็นเหมือนแบบพันคอไว้ป่าแบบตัวเล็กๆแคนี้เออปูยักษ์ก็ต้องมาตามช่วยยายก็วิ่งกันมันเลยทีนี้ทั่วเมืองเออเฮ้ยแต่แต่เนี้ยผมงงว่ะคือผมไม่แน่ใจว่าไอ้ปูยักษ์ที่มันวิ่งและทำลายเมืองเนี่ย มันเป็นเมืองจริงหรือเป็นเมืองจำลองวะเมืองจริงใช่ไหมแล้วมันะทำไมประชาชนเขาไม่สงสัยอะไรกันบ้างเลยวะอ๋อมันพูดอยู่มองไม่เห็นใช่ไหมเออมันบอกมองไม่เห็นมันจะเห็นเราแค่ขี่ม้าส่งเมืองกันอแต่เห็นของพังนะไม่สงสัยอะไรมาของพังอย่าสงสัยกับตัวเรื่องนี้สงสัยไปก็ไม่ได้อะไรกับมาเออเออมันวิ่งกันทั่วเมืองตุ้ม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 หูยเค้แล้วแล้วผมชอบวันนี้้วยนะตอนที่มันสู้กับยายแก่แล้วก็สู้กับปู โคนสีมันเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยใช่สีแดงมันขับเราอารมณ์เราอะ่ะสีแดงมันแอคทีฟม,มันรุ่มร้อนใช่ไหมละ่ะมันเลยส่งอารมณ์ถึงเราแบบโอ้ยมันเว้ยแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเขาใช้เพลงบรรเลงออร์เคสตาราขึ้นมาตอนฉากวิ่งหนีปูอเออเป็นคลาสสิกยอละใช่เป็นเพลงคลาสสิกเลยใช่ผมชอบมากมันเพลงที่เขาชอบใช้ในหนังคาร์บอยยุคเก่าอะ่ะแล้วแบบเข้าขการวิ่งหนีมากโคตรมันเลยแล้วแบบวิธีสู้คือเอาไปออนเซนให้ปูดนต้ม บ่ามากมึงั่ามากมึงชนะบอสได้วิธีนี้เหรอชอบมากคือแบบอะไรก็ได้แล้วจริงอ่ะเออะกูต้มปูแม่งเลยต้มปูให้แบบให้กระดูกมึงอะไรนะเขาเรียกอะไรให้กล้ามให้กล้ามแบบตัวตัวตึงอ่ะให้แบบสุกล้วตัวตึงขยับไม่ได้เออแบบว้าวก็โอเคหลังจากที่ต้มปูเสร็จแล้วพวกเอกร้องต้องทำมิชชั่นหลักต่อก็คือพายายเกดวิ are, ่งออกจากเมืองถูกไหมตัวเอกก็เลยชนะเออแต่ระหว่างวิ่งโอคารุนแม่งวิ่งซิ่งแรงเกิน เลี้ยวไม่ได้ก็เลยแบบวิ่งตกเสร็จแล้วอ่าเหมือนหมดแรงพอดีเออตัวมกก็เลยต้องปล่อยปล่อยมือจากยายแล้วก็ทํามือเป็นปีกทาพลังตัองเป็นปีกเพื่อแบบแลนดินลงพื้นเออยายหลุดทีนี้ยายหลุด,ด,ลดยายหลุดแล้วอ้ซีนนี้เท่มากยายมั่งไปรวมกับปูอะปูมั่งกลับมาไงไม่รู้แล้วก็แบบไอ้พวกแบบแก๊งลูกน้องที่เป็นคนอะที่โดนสิงอะวิ่งมาเต็มเมืองเลยอะโอ้เท่มากเลยอะในมังงะซีนนี้สวยมากเลยแล้วพวกตัวเองคือหมดก๊อฟหมดแล้ว โอคารุนเอาจริงครบสองรอบแล้วโมโมก็แทบจะสบักสบอมไปแล้วอออืจะสู้ยังไงมันฟูลคาเวอร์ขนาดนั้นยิดเคี้ยังเป็นสีแดงอยู่นะตอนเนี้ยออฉากยังเป็นแดงอยู่เลยใช่แต่อันเนี้ยผมไม่ชัวร์ตอนในมังงะเหมือนมันซีนเนี้ยแล้วหลังจากเนี้ยมันจะไปเกาะรถไฟเว้ยถูกป่ะเพื่อหนียายถูกป่ะแต่ในอนิเมะเหมือนตอนที่กําลังหล่นอะโมโมะมันไปเห็นรถไฟ แล้วเหมือนป๊กไอเดียนี้ขึ้นมาได้แต่เหมือนมังะไม่มีอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคิดว่าคิดว่าใช่นะหรืออาจจะเป็นช่องที่เล็กมากจนผมไม่สังเกตก็ไปลงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อินเมันมันแบบเฮ้ยรถไฟนี่ว่ะใช้ประโยชน์ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเงาสตอลอรถไฟในตาแบบมันคิดขึ้นมาได้อ้ารถไฟนี่นะมิตีสตอล์ของโมโมก็คือจับโอคารุนเอามือไปเอารถไฟฟิวรถไฟวิ่งด้วยความเร็ว1 2 0ยิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ยายแก่มึงตามกูน่นหรอกนี่แต่ยายแก่ก็บาจิกอ่ะกูปล่อยไปลออินดิโก้นนี่รวมร่างกับปูเสร็จแล้ววิ่งมาเลยร้อยกิโลเมตรตามไม่ทันแต่รถไฟก็มีจังหวัดที่ต้องเบรกอ่ะยายแก่ก็ตามทันแต่ว่าความมึงจะตามทันเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วเข้าเขตเมืองเรียบร้อยเขตเมืองของยานเซโกะเรียบร้อยเออทาให้ผ่านยามะ แล้วแล้วตอนที่ยายยืนอยู่ตรงยันน่ะม,มันจะมันจะแบ่งครึ่งซีนะ่ะสีหนึงเป็นสีแดงสีนึงเป็นท้องฟ้าปกติอืโคตรดีเลยซึ่งมังงะไม่มีตรงนี้ไงเราดูไม่ออกว่ามันทําสวยขนาดไหนเราเห็นแค่ลายเส้นสีดําใช่ไหมละ่ะล้วพอมันถึงเขตแดงแล้วล่างมก็สลายใช่ไหมอุมชอบมากแล้วเราก็ได้รู้อ้อมกันว่ามีวิญ,ญญาณผู้หญิงหลุดออกมาด้วยอ่าตรงปูตรงหัวปูมันแบบ เหมือนกระดองมันเป็นหน้าคนเนาะตอนแรกแต่เราก็งงว่าอะไรวะทำไมเป็นหน้าคนอย่างงี้พอเราได้รู้ว่าเป็นวิญญาณเด็กสาวรู้ทำไมอย่างเงี้ยคุณเศร้าทันทีเลยเมื่อกี้คุณยังสนุกอยู่เลยคุณเศร้ามากนะแต่คุณยังไม่เก็ตทั้งหมดแล้วมันจะไปเฉลยตอนท้ายหลังจากปราบเสร็จแล้วว่าคืออะไรซึ่งโมมอมก็ตกใจเหมือนกันตอนที่เห็นหญิงสาวแบบสลายหายไปมูดอันโทนเปลี่ยนเลยไม่มีสีแดงแล้วเป็นท้องฟ้าเป็นเป็โทนฟ้าขาวเขียวแล้วแล้วก็เป็นโทนที่เย็นสบายใจแล้วชอบนะแบบว่าหญิงสาวชุดนักเรียนเหมือนกัน หลายๆคนเลย<ช>แล้วแบบหน้ายิ้มแย้มเหมือนแบบถูกปลดปล่อยจากอะไรสักอย่างแต,แต่เราก็ไม่เก็ตว่ามันคืออะไรวะเออใช่ใช่เรายังไม่เก็ตเอาละตัวอธิบายมาแล้วยายเซโกะพาพวกโอคารุนมามาที่หน้าอุโมงแลก็อธิบายว่ายายเทอร์โบเนี่ยคือมันจะไปอยู่แวบบ,บบตามจุดต่างๆทั่วประเทศเลยมั้งเพื่อที่จะไปช่วยปลอบประโลมวิญ,ญญาณของหญิงสาวที่ถูกแบบตายแบบผิดธรรมชาติอ่ะส่วนใหญ่ก็คือถูกฆาตกรรม,มอ่ะอืมแล้วก็มาออโยนทิ้งไว้ใช่อย่าง อย่างในไอปูตัวเนี้ที่อยู่ในอุโมงค์เนี้ยที่ยายมันอยู่นานอ่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันมีเด็กสาวถูกฆ่าเยอะแบบฆ่าโหดเลยนะฆ่าแบบข่มขืนเลยข่มขืนฆ่าแล้วแบบแยกชิ้นส่วนทิ้งในอุโมงค์อะไรเงี้ยคือเล่าอย่างนี้เลยแล้วเด็กที่เราเห็นอ่ะมีเป็นสิบๆล่างเลยแบบโอ้โหแล้วยายบอกว่าปวดมากมันน่าเจ็บปวดมากเลยเพราะว่าพวกเขาอายุเดียวกันกับหลานสาวฉันผมอ่ะชอบประเด็นเรื่องนี้มากเลยเวลามัน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 สุดโต่งเลย Mm hmm. แต่พอเวลามันเฉลยปมของตัวร้ายที่เป็นตัวร้ายผันผ่านในตอนอะ่ะคุณดิ่งเลยมันเล่าถึงใจมากผมชอบมากเลยแล้วก็เมื่อตัวร้ายทั้งสามตัวใช่ไหมผมชอบความธรรมดาทุกคนน่าจะรู้ดี mm hmm. ไม่ได้มีตัวไหนอยากยึดครองโลกมันก็แค่ทําตามสถานที่ที่มันอยู่เป็นไปตามที่มันเป็นและยายแกเทอโบนั้นอะ่ะแค่อยากปกป้องปอบประโลมวิญ,ญญาณของเด็กผู้หญิงที่ถูกภาคชีวิตและความสุขไปก็แค่นั้นเองแล้วทั้งหมดความร้ายของมันตัวร้ายของมันที่มันเป็นอะ่ะเราเขา้าเข้าใจทันทีในเวลา สามสิบวิเองมั้งมันอธิบายเท่านั้นเราเข้าใจเลย mm hmm. ถ้าเราก็เจ็บปวดแล้วเราก็เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ยอมปล่อยวางสักที mm hmm. ผมชอบด่านๆตรงนี้แหละสิ่งที่ผมชอบมากก่าความบ้าบอของมันอนะ่ะคือมันเล่าดราม่าถึงขอสักนิดแวะมาเล่าให้เราเข้าใจไม่ต้องไม่ต้องยิ่งใหญ่หรอกขอแค่แวะมาแค่นั้นก็พอแล้วสําหรับผมแล้วประเด็นที่มันหยิบมานะ่ะแรงมากนะมันแบบหญิงสาวไม่ได้ผิดหวังจากความรักมาผูกคอนะไม่กูใส่เลยนี่โดนฆาตกรรมเลยและยายก็บอกว่าอยากปกป้องสิ่งพวกนี้เก็บไว้ ไม่อยากให้แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกถ้าเราสังเกตดูก็คือจะรู้ว่ายายเธอโบอ่ะมันไม่ได้ไปยุ่งกับใครก่อนใช่แต่โอคารุนนะฮะที่เข้ามาในอุโมงค์ใช่าม,ามัน,ไม,ไ,นไม่ได้อยากยึดครองโลกนะปีศาจปูก็ไม่ได้อยากยึดครองโลกเลยแฟรบูดมอนสเตอร์ก็ไม่ได้อยากยึดครองโลกอยียที่จกทำมียอะไรไปหรอกแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้คิดการใหญ่อ่ะสามตัวเนี้ยมันมันอยู่ในฐานที่ของมันแล้วมันก็เป็นคนปีศาจเป็นคนเป็นผีธรรมดานั่นแหละแบบที่เรารู้จักกันดียายเธอโบก็เลยแบบ โอ้ห oh, ดูดีขึ้นมาเลยตอนนี้พอเรารู้ปมแล้วแบบว้าวมุมมองและความรู้สึกเราเปลี่ยนทันทีเมื่อเราได้รู้อะไรพวกนี้ผมชอบมากที่แวะมาเล่าตัวร้ายแบบเนี้ยผมชอบมากจริงจงจริงๆแล้วยายยังไม่ตายแต่ซ่อนไว้แบบส่วนลึกของแบบออร่าพระเอกอะไรเงี้ยว้าวเออก็มีทางไปต่อให้ยายนะเพราะว่ายายแบบ ยายยังไม่ตายอ่ะเออถึงแม้ว่าสภาพมันจะเหมือนไม่น่ารอดแล้ลวอืมเอายายมันเก่งไงอะ่ะก็โอเคก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยซึง่งมันแฟลแบ็กให้ดูนิดนึงว่าอตอนนั้นที่เราดูเราไม่รู้ใช่ไหมที่มันกระโดดออกมาจากตัวปูอ่ะเราก็คิดว่ามันโคงแบบเออทรมานแต่ความจริงมันแฟลแบ็กให้ดูว่าอ๋อหนีออกมาเอาเศษเจียวมาหลับอยู่ม,มาพักผ่อนแต่แก้แค้นแต่คราวนี้คือไม่น่ากลัวและน่ารักแทนกลายเป็นแมวเป้าแมวกระปุกอ่ะน่ารักไหมยังมีพลังอยู่ในตัว อ่าใช่คือมันมันแยกเปนตัวพระเอกอ่ามันจะมีสองส่วนก็คือมันจะมีจิตสํานึกกับพลังถูกไหมทีนี้ด้วยความว่าพลังอ่ะมันอยู่ในร่างพระเอกแบบแน่นมากๆเออสิ่งที่หลุดออกมาตอนที่ยายเซโกปัดเป่ากับโมโมช่วยกันดึงเนี่ยมันออกมาแต่จิตสํานึกเออก็คือทําให้มันมีแต่ความเป็นแบบคาแรคเตอร์ของยายอ่ะไปสิงเลตัวแมวแต่พลังอ่ะไม่มีแล้วพลังอยู่ในตัวโอคารุนหมดเลย อชบทแบบนี้ดีมากเลยผมชอบมากเลยมันปากแก้วแต่มันทําอะไรไม่ได้เออมันเลยแบบทําให้โทนเรื่องตลกมากขึ้นแล้วมันน่ารักอะมันแบบนยิ้มคนตีนมันนอนแบบควอยขาอะไรเงี้ยมันเป็นคนปากแก้วแบบฉันจะฆ่าแกนะเว้ยแต่ว่าอย่าทาฉันกลัวๆมันมันคอนทราสในตัวมันเองอะเรารู้สึกว่าตัวละครนี้มันตลกแล้วมันเป็นแมวด้วยไงมันเลยยิ่งน่ารักเข้าไปอีกใช่ใช่ใช่โคตรน่ารักยิ่ง ถ้าแบบยิ่งดูไปยิ่งแบบอิน่าหลังหายจบตอนห้าแล้วผมจะถามคุณเบนว่าตอนที่เป็นตอนห้าเนี่ยคุณเบนชอบไหมประเด็นที่ทั้งสองคนนั้นรู้สึกอะไรสักอย่างในใจแต่ว่าวางฟอร์มทําเป็นไม่รู้สึกแล้วพอไปอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอย่าคุยว่ะเหมือนเราปะตอนที่เรามีแฟนใหม่ๆจีบกันใหม่ๆอ่ะในช่วงวัยมัธยมแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกเรียนอย่าคุยกันจังเลยอ่ะเหมือนมากพี่แล้วเวลามันเดินช้ามากกว่าเราจะได้เจอกัน ชอบบ้าประเด็นเนี่ยตอนห้าผมนั่งดูผมยิ้มไม่หยุดแล้วเพราะแบบมันเล่าน่ารักจังวะมันเล่าเนียนจังวะเออตอนลาที่บแบบว่าแบบโอคารุนแบบลาก่อนปะลาก่อนอะไรเงี้ยแบบใช่ใช่ลาก่อนเออโมโบลาก่อนหรอวะเจอพรุ่งนี้อ่าอะไรแค่น,นี้ก็น่ารักแล้วเออมันน่ารักแล้วพอพอมาอยู่ต่อหน้ากันจริงๆอะ่ะอยากคุยว่ะอยากคุยแต่ว่ามันมันยังไม่ใช่เวลาคุยแต่พอได้คุยกันจริงๆแล้วตอนที่มันทะเลาะกันอะ่ะเป็นคนปากแข็งใส่กันใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้กล้าพูดออกมา พอตอนไปเดินกันหากันอย่างเงี้ยก็ยังด่ากันเหมือนเดิมแต่ในใจนั้นลึกๆคิดถึงกันแล้วก็คงเป็นคนจริงๆที่คิดถึงกันอ่ะเราแค่บอกว่าอยากคุยเรื่องอื่นมาเสแสร้งว่าอยากคุยเรื่องผีปีศาจท f ่โฟแต่ใจลึกๆนั้นเราคิดถึงกันเหมือนที่พวกเราคิดถึงแฟนเราสมัยมัธยมนั่นแหละไม่สนใจเราจะมีเรื่องอะไรมาคุยแต่กูอยากเจอเว้ยคิดถึงจังมันคือแบบนั้นอะ่ะผมชอบมากเลยผมนั่งดูไปยิ้มไปแบบเราน่ารักจังวะเมื่อกี้ยังดราม่าสุดตรงอยู่เลย แล้วก่อนหน้านี้ยังบ้าบอสุดขีดอยู่เลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมชอบที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าตัวละครนี้ไม่มีใครรู้สึกอายที่จะพูดขอโทษเมื่อเราได้ทําอะไรผิดไปได้พูดอะไรผิดไปมันแค่วินาทีเสี้ยวนั้นไม่อายที่จะต้องขอโทษแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยที่จะรู้สึกผิดโมโมแม่งด่าแล้วแบบเจ็บชิบหายเลยโอคารุนบอกว่าการเป็นเพื่อนกับผมมันน่าอายขนาดนั้นเลยรอครับอะไรเงี้ยโอ้โหเออโมโมก็รู้ว่าโอคารุนไม่มีเพื่อนอ่ะไปพูดแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออตัวเองก็ เออก็ขอโทษโอคารุนอะไรเงี้ยแบบเออใช่มันมีน้อยมากกระตูนที่ขอโทษกันอ่ะอไม่ได้บอกเรื่องไหนผิดหรือไม่ดียังไงนะแต่แค่ผมเห็นได้น้อยกระตูนตัวหลักที่มันแบบไม่ได้ปล่อยความผิดพลาดให้มันผ่านไปกลายเป็นมุกตลกอ่ะเมื่อรู้สึกผิดก็ขอโทษกันแล้วเล่ายินดีให้อภัยอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมล่ะแล้วก็มันส่งให้ตัวโมโมไปเป็นคนที่สนใจโอคารุนมากขึ้นตอนที่ไอราโผล่มาขอเสริมน,นี้หน,หนึ่งก็คือ ไอ้ที่โอคารุนแบบไม่กล้าทักโมโมทิวเรียนเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องมันจบแล้วอะไอ่ไม่เหมือนผมมากเลยเคือผมก็มีอย่างนี้เลยเว้ยแบบเอาประสบการณ์ตรงแบบว่าเหมือนแบบต้องไปอยู่กับเพื่อนที่แบบไม่สนิทอะอส,ะส,ะสะัที่หนึ่งเป็นเวลาแบบประมาณสิบวันอะไรย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันก็สนิทกันแต่ว่าหลังจากนั้นอะพอเรากลับไปโรงเรียนอะเราทำเมินเขาเว้ยคือเหมือนแบบว่าคนอ,อยู่คนละกลุ่มกันนะไม่ได้อันนี้สนิทกนันนี่เออพออยู่โรงเรียนเดินผ่านกันกูเมินเลยอนะไรเงี้ย คือไม่ร so yeah, like ู้จะคุยอะไรนะเพเขาเขาก็อยู่กับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยดูอันนี้แล้วรีเลกกับตัวเองสุดๆเลยผมว่าไม่ต้องเป็นสมัยมัธยมก็ได้ทุกวันนี้คุณไปเดินห้างคุณสวนกับเพื่อนมาหาอะไรคุณยังไม่ทักกันเลยแกงไม่เห็นเออทําเป็นแก้งไม่เห็นทาเป็นก้มเล่นโรศัพท์เลยเพราะเราไม่ได้สนิทกันเหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วเรื่องที่เราเคยไปกินข้าวด้วยกันทํางานด้วยกันมันก็คงจบแล้วแต่ความจริงเราคุยกันได้นะแล้วเราเป็นเพื่อนกันตลอดนั่นแหละ เออมันบางทีมันไอ้กูเข้าหน้ายังไงดีวะอะไรมนพีอย่นพีเออแต่เออคิดเราก็น่าจะได้นะเออกูน่าจะทักมึงว่ะบางทีอาจจะไม่ใช่แค่เราที่รู้สึกเพื่อนอากาศจะรู้สึกเหมือนกันกับเรานั่นแหละอืแต่ว่าหาใครสักคนที่เริ่มต้นอยู่และโมโมเป็นคนเริ่มต้นที่เดินมาชนไหลว่ามาช้าจังนะผมชอบตัวโมโมมากเลยอืเป็นคนที่แบบแสดงตรงไปตรงมารู้สึกไงก็พูดออกมาเลย ทำผิดก็ขอโทษแล้วผมชอบกันหนึ่งตรงที่โมโมมาควงแขนตอนอที่ไอร่าออกมาอ่ะพูดถึงไอร่าล้วกันอเปิดตัวไอร่าจังไอร่อาจังเป็นนักเอกของเรื่องเราเล่นกู <c oughs> อวยไอร่ากูโกรดกูเมนโมโมเว้ยก <c oughs> ูอวยไอร่าเว้ยเฮ้ยกูเมไหนกูเฟนกูโกรดกูเมนไอร่าเว้ยนี่เป็นไงล่ะสงครามกองอวยได้เร่มขึ้นแล้วเออผมชอบไอร่าไอร่ามันเนี่ยมันจะฟีลแบบว่าคนที่เป็นห่วงหน้าตาของตัวเองในสังคม อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนมีชนชั้นในโรงเรียนอยู่รู้สึกว่าแบบไอโอคารุนมันเป็นชนชั้นที่แบบต่ํากว่าเธออะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้คนที่อยู่ต่ํากว่าเธอรู้สึกดีกับเธอรบริหารสเสน่ห์เออบริหารสเสน่ห์แบบอยากเป็นเหมือนแบบอารมณ์มอนแบบที่รักใครเป็นไอดอลของทุกคนจริงๆข<อ>งเขาต้องการความรักนะเขาถึงบริหารสเสน่ห์เขารู้สึกขาดความรักไปด้วยอเออคิดว่าน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นแบบทําทุกอย่างเลยเพื่อที่แบบว่าเป็นที่รักของทุกคนในห้องไอซีนตรงเนี้ยที่แบบว่าต่อหน้าอคารุนก็แบบอุ้ยไม่เป็นไรหรอกนะ แต่พอรับหลังไปแล้วว่าโอ้โหพูดจาแบบไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเออโอ,อ,อตะคูนั่นก็คงแบบไม่เคยโดนสาวหน้าตาดีทําดีด้วยหรอมั้งอะไรเงี้ยอิฮิอิอะไรเงี้ยโม,โมโมได้ยินหูของขึ้นละ่ะก็เลยแบบทําเป็นควงแขนแล้วก็เอากาละมังตกใส่หัวแม่งนะม <laughs> ผมชอบตอนนี้มากเลยอ่ะผมชอบแบบโมโมสแสดงตรงไปตรงมาก็ก็แค่เป็นเพื่อนกันแล้วแบบรู้สึกเล็กๆในใจแหละแต่ว่าควงแขนใส่เลยนี่ไม่อายด้วยแล้วก็ไม่ได้ถือตัวด้วยสแสดงตรงไปตรงมาได้ผมชอบโมโมมากตรงแสดงตรงไปตรงมามีตัวละคร ผู้หญิงน้อยมากในการ์ตูนญี่ปุ่นที่แสดงตรงไปตรงมาโดยที่แบบตรงจริงๆและกล้าขอโทษจริงๆไม่ใช่คนหยาบคายอ่ะซึ่งตัวโมโมะน่ะมันค่อนข้างครบเครื่องในการเป็นบริบทของการเป็นคนที่ทําผิดขอโทษแสดงตรงไปตรงมากล้าแสดงออกไปว่าแบบฉันชอบวันนี้ฉันไม่ชอบวันนี้อืผมชอบตัวโมโมมากเลยไม่ค่อยเจอในตัวละครการ์ตูนผู้หญิงของโชนเน้นเท่าไหร่แล้วแล้วไม่ใช่ไม้ประดับด้วยไม่ใช่เพราะว่ามีพระเอกแล้วต้องมีนางเอกแต่มันมีนางเอกตัวเนี้ย เพราะว่ามันต้องเป็นส่วนสําคัญของเรื way, ่องอันนี้ก็เป็นซีนสั้นๆการเปิดตัวไอ้ละที่เหลือคือเราก็จะรู้แล้วว่ากระเจียวอ่ะมันมาแล้วแต่ไข่ไผ่โอ๊ยอาบน้ํายังไงเนาะไม่จบไม่สิ้นเออไม่มึงอาบน้ำไม่ได้ถูเออเพิ่งมารู้ตัวตอนนี้อะก็นั่นแหละก็เลยกลายเป็นซีนที่แบบต้องทวงถามหาใครจากยายเทอร์โบระ ก็ทำไปตามหากันต่อไปว่ายายไม่รู้ทิ้งไว้ตรงไหนบอกว่าทําหายไประหว่างทางมันไม่ทิ้งเศษขนมปังให้เราเลยนะว่าเอ๊ะทำหายตอนไหนมันอยากจะบอกทําหายมันก็ทําหายเลยเรื่องนี้มันอยากทาอะไรมันก็ทําเลยมันไม่ไม่มีคไใบไม่มีเศษขนมปังให้เราทั้งนั้นกูคิดอะไรออกกูอยากเขียนอะไรต่อกูใส่เลยมั่วมากแล้วหลังจากนี้ก็จะมั่วหนะักขึ้นไปอีกก็ไอรัตจังที่ดูเป็นสาวเลยร้ายแบบนี้ใน่นาคนก็จะเป็น คนสำคัญเหมือนกันของแก๊งตี้ตัวเองของเราแต่ว่าเธอจะเจออะไรดันก็ให้ผ่าน6กเไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกรอบหนึ่งบอกเลยว่าวอันนี้แหละเสียน้ำตาแล้วถ้าใครไม่เคยอ่านมังอะ่ะดูแค่นี้แม่อย่างเดียวคุณเตียวน้ําตาไว้ได้เลยหลังจากนี้ไอล้านั้นจะพาคุณไปเจอกับอะไรและนี่คือคําชมที่ผมชมบ่อยมากว่าต่อให้ไยสุดขีดถ้ามีหัวใจกูร้องไห้ทันทีและถ้า ตัวละครไหนได้ทําเพื่อใครสักคนไม่เกี่ยวหรอกว่าจะดีจะร้ายเราทั่วเนี้ยเราก็ทําเพื่อใครสักคนอยู่เหมือนกันและตัวละครต่อไปที่คุณจะเจอมันก็ทําเพื่อใครสักคนอยู่เหมือนกันคุณเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆเพราะมันเล่าถึงใจมากจริงๆเนี่ยการ์ตูนที่บ้าบอขนาดนี้แต่เล่านะสิ่งนั้นถึงใจมากแต่อ <ผม S 2> ดอล<ด><า>ยว่า,วาอนิเมะเขาจะเล่าให้มันถึงใจเหมือนอ่านมางงะได้ไหมบางงะไม่มีสีไม่มีแสงไม่มีดนตรีเลยนะไม่มีตัเสือด้วยนี<ม>่คือตัวร้ายที่ผมรักมากเลยผมยกย่องมากเลยว่ามันอาจจะไม่ถูกใจทุกคนก็ได้แต่ผมบอกว่า ถ้าจะมันต้องเท่าดันดันหมายถึงว่ามันเป็นมุกตลกนะที่การ์ตูนยุคนี้ดันดันเพิ่งมาแต่สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้วงการการ์ตูนแล้วอะถ้าจะมันต้องเท่าดันดันถ้าจะสนุกต้องเท่าดันดันบ้าบอต้องเท่าดันดันลายเส้นต้องเท่าดันดันและดราม่าที่เรียกํำตาต้องเท่าดันดันทุกอย่างมันบ้าบอมากคือไม่ต้องเท่าดันดันจริงๆอะแต่หมายถึงว่าอย่างน้อยให้ตัวร้ายมันมีหัวใจเหมือนที่ดันดันเล่าก็ได้กูจะเล่าอะไรสุดต่งเล่าไป แต่ตัวร้ายที่มันทัดหัวใจเรามันจะต้องมีความหมายสิ่งที่ผมชอบด่านๆไม่ใช่ความบ้าบอหรอกผมชอบที่มันเล่าความดราม่าของความธรรมดานั้นถึงใจผมจว่าใครอ่านมางงามาคุณจะรู้แหละที่ผมหมายถึงคืออะไรแล้วถ้าใครยังไม่ได่านมาคุณเตรียมน้าตาเอาไว้ได้เลยจริงแล้วก็ยกตัวอย่างมาหลายเหตุการณ์ละคนดูน่าจะพอเข้าใจละว่าอืเรื่องนี้มันเป็นยังไงความมง่ทุกอย่างมันมีหัวใจเราพร้อมจะรักม,มันรักความมง่ทุกอย่างที่มันจะเล่า พอมันเล่าได้ถึงใจเราเลอกเกินน่าจะต้องขอหยุดไว้ตรงนี้ว่าเดีย๋ยวรอให้มันผ่านไปก่อนแล้วเรา,เรา,เราเค่อยมา,มาคุยใหม่ในประเด็นนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมพวกเราสองคนถึงรักดัน,ด,นดันมากขนาดนี้มผมเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกินธรรมะเออคือในแง่ของความม,มัวซ้วะคือกินธรรมะเนี่ยบอกว่าเป็นเอเลี่ยนคือจะใส่อะไรก็ได้จะเป็นอเอเลี่ยนที่หน้าตาเหมือนคนร้ายในโคนันอะไรโคตรห่าเลยตอนนั้นเออหรือจะเอเลี่ยนอะไรก็ได้อ่ะ แค่บอกว่ามันเป็นเอเลี่ยนเป็นชาวสวรรค์เออจบแล้วอ่ะกูไม่มีข้อสองสัยแหละชาวสวรรค์เรื่องเนี้มันฉลาดมากเลยนะตรงที่ผีอ่ะมันจะวาดผีแบบไหนก็ได้จะน่ากลัวหรือน่ารักก็ได้หมดจะตัวใหญ่ตัวเล็กได้หมดหรือจะวาดเอเลี่ยนแบบไหนได้หมดเพราะว่าคุณไม่มีข้อจํากัดเอเลี่ยนอยู่แล้วคุณจะวาดเอเลี่ยนที่เก่งมากหรือเอเลี่ยนตัวใหญ่แต่แพ้อากาศในโลกยังได้เลยหรือคุณจะวาดเอเลี่ยนตัวกระจิ๋วเดียวเยวก่งมากแต่แพ้ของหวานในโลกมันก็ได้หมดเอเลี่ยนมันได้หมดอยู่แล้วอ่ะม,มันสตาร์ทถูกที่ถูกทางอะ่ะ มันเลยแบบเล่าแบบไหนก็ได้แล้วแล้วเราก็พร้อมเชื่อทุกอย่างที่มันเล่าอ่ะพี่มีอะไรอยากทิ้งท้ายไหมถ้าตอนแรกถ้าทิ้งท้ายเหรอผมเข้าใจถ้าคุณไม่ชอบดันนันผมเข้าใจเลยถ้าคุณกําลังดูอยู่แล้วแบบสนุกตรงไหนวะสนุกยังไงแบบผมจะไม่บอกว่าสนุกมากสนุกมากดูเลยเพราะมันเป็นแบบนั้นไม่ผมเข้าใจคุณรู้สึกว่ามันไม่มีเส้นเรื่องผมเข้าใจคุณไม่ชอบมันเลยผมเข้าใจเพื่อนผมก็มีคนที่ไม่ชอบดันนันเพรขารู้สึกว่ามันมั่วมันสเปรสประมันไม่มีจุดหมายปลายทาง คุณไม่ชอบก็คือคุณไม่ชอบถ้าคุณชอบก็คือคุณชอบและการที่คุณไม่ชอบไม่ผิดเลยถูกต้องและและและคำพูดของเราไม่สามารถลดทอนคุณค่าการ์ตูนลงได้หรือทําให้คุณคุณค่าของการ์ตูนเรื่องนั้นสูงขึ้นมันเป็นแค่จดดิตของพวกเราหรือจดิจของคนอื่นคุณไม่ต้องแปลกใจถ้าคุณไม่ชอบหรือไม่ต้องรู้สึกอายถ้าจะบอกว่าคุณไม่ชอบเรื่องนี้เพราะว่านั่นคือความชอบของคุณอมีการ์ตูนหลายเรื่องมากที่เราชอบแต่เพื่อนไม่ชอบและเพื่อนชอบเราไม่ชอบเป็นเรื่องความธรรมดามากแต่ว่าเราสองคนเป็นแค่อยู่ในหมวดขอองคนที่ชบฉย ถ้าคุณไม่ชอบแล้วคุณกําลังดูอยู่แล้วคุณรู้สึกไม่เหมือนผมไม่แปลกใจอะไรเป็นเรื่องธรรมดามากดีครับผู้ดิ้ถูกใจครับพูดขันเพราะว่าพูดจะพูดอะไรละเพราะผมเพื่อนผมหลายคนอ่ะเขาไม่ชอบดันดันแล้วผมไม่ถาม้วยว่าทําไมถึงไม่ชอบเขาแค่บอกว่าเออมันไม่มีเส้นเรื่องมันไม่จริงจังผมก็เลยอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจอ๋อคนที่ไม่ชอบเขารู้สึกแบบนี้เองผมไม่อธิบาย้ลยว่าอ๋อมันเพราะแบบนั้นเพราะแบบนี้ไม่เพราะว่าเขาไม่ชอบ ฟื้นยังไงเขาก็ไม่ชอบผมก็เลยเข้าใจทุกๆคนมันแล้วแต่คนจริงๆแต่ถ้าใครที่ชอบคุณบอกผมบอกเลยว่าคุณจะรักเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆเออกล้าพูดเลยนะแตะนะ่น่าคนที่อ่านมาถึงตอนไอ้ถึงเล่มสิบห้าแล้วอย่าอ่านเล่มสิบหกแล้วแต่ยังไม่ได้ไปอ่านในมังงะพารพ์นะคือถ้าอยากอ่านตอนนี้ก็ไปอ่านเพิ่มในมังงะพาด์ได้แหละแต่ว่าเออรอรวมเรื่องไทยก็ได้ะไม่รีบขนาดนั้นมีหลายเรื่องต้องเคลีย เออแต่เป็นสนุกจริงๆอ่ะผมเสียน้ําตาเลยอ่ะในแบบเล่มสิบอ่ะไม่บอกแล้วกันพาร์ทของวาโมล่าสุดยอดจริงๆอันนั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะสาหรับดันดัน EP หนึ่งถึงห้านะครับพาร์ทของยายเทอร์โบเป็นหลักอืมก็จะมีสเสริมตัวอื่นเข้ามาด้วยบวกกับเล่าเรื่องอข้อดีของอนิเมะของมังงะจุดที่พวกเราชื่นชอบของเรื่องนี้อะไรแบบนี้นะครับก็ หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะคลิปนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันคือเป็นคลิปที่ไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ามันออกมาดีหรือเปล่าให้ก็ดูตัดสินแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็เป็นลุ้นกันนะว่าจะโอเคไหมผมมีความสุขมากเลยมันคุยสบายดีเบาดีเบาดีนะเออเออมันเบาดีไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเค้นสมองออกมาเยอะเยอะกไม่ก็มัวทุกหายเออ มันสนุกดีดีแล้วพี่คิวมีความสุขผมก็มีความสุขครับคำถามโบนัสเดี๋ยวกูไม่รู้จะถามอะไรมั่วที่หมายเรื่องนี้เอาไว้เดี๋ยวเราเจอใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับในรอบวงตอนที่30มสิบโอ้โหตอนที่30แล้วสุดยอดว้าวสุดยอดสามสิบเลยหรอกูทนทําอะไรอยู่วะกูไม่เอาเวลานี้ไปพักผ่อนวะกูทนมาได้ไงถึงขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดกูแวะพามึงอาจมึงก็ไม่มึงก็ไม่ทำอะไรดี โอ้ยพี่กูน่าลากัตเองมาไกลขนาดนี้หดหูอ่ะหดหูอ่ะหดหูเลยเก่งมากครับพี่เบรีิกูเลยครับอ่าโอเคอ่าเปลี่นเปลนคลิปเปลนคลิปเอาคประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้ก็อ่าผมเป็นจางกันนี่บ่อยแล้วก็พี่อยู่ในช่อง WQ นะครับขอลาไปก่อนเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปกับแอลเชนเวเวอร์ชั่นหนังโอ้หดหูคูณสองเครียดเดี่ยอาทิตย์นี้เอามา เอาแบบสบายๆใช่ไหมอาทิตย์หน้าเตรียมตัวรับความเครียดยแอลเชอร์โบว์เวอร์ชันหนังมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็เครียดไงคุยเดนน์โนมันเครียดโอ,อ้เออเออเขข้อมูลมันเยอะมันถาโถมใส่หัวเราเยอะเออแต่มันไม่มีอ้างอิงอะไรมากก็สบายๆไปตอนหน้าชิลๆเหมือนกันกูคันกูอยากดูไลฟ์อัปเดตดีเวอร์อย่างนี้เลยเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดีย๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็มาสัมภาษณ์ตัวเองเอาไมา่ไม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 ่อ้ชิๆอยู่ไม่ได้ไปสีัดีอาร์ไม่ไปกันไม่ไปไม่ไปคคคคครรรรััััับบบบบขอุณสสวดี